ร้านที่เป็นว่าที่ไหนที่พยายามจะทายวันเขาเปิดข้างเปิดเขาฝังข้างล่างหมดเลยเอางี้ไหมโอ้โหใส่เจียวธรรมดาเอาง่ายๆนี่สวยดีเห็นไหมเปลี่ยนบ้างใส่สูทใส่สูทอันนี้มันตรงกระเทยอันนี้สูทผู้ชายเอาเป็นแมนเหรอเอาเป็นแมนเตะบอลรีบมากเลย if and boy มี BOY อย่างเดียวหรือมี S ด้วยชื่อร้านครับ if and boy เขียนยังไง EVE นะพอแล้วพอเอาง่ายๆเดี๋ยวพี่มาสาใหม่ไปงานวิ่งไปครึ่งชั่วโมงไปเร็วพอแล้วพี่ไม่ได้ทำเลยอ้าวเหรอตรงนี้ทอยแบนมากเด้อไม่ๆอย่าเพิ่งอันนี้แบนไอจีนิดนึงก็ได้ไม่ได้ช่วงนี้จิตผู้ชายลืมสักผมก็ต้องโมเมนต์มากแม่โอ้ยดอกไม่ใช่นอนกับผู้ชายโมเมนต์สักมากแม่โอ้ยดอกสักเมื่อวานใครสักพี่เมื่อวานอ่ะไม่มีหัวมันแบบเหม็นมากเมื่อวานพี่สักผมไหมเมื่อวานพี่แม่สักเหรอพี่ลืมสักพร้อมนิดหน่อยดอกกินเหมือนกางเกงในไปเด้สักจริงเหรอนี่ไงไม่มีเวลาน้ำกระถอกเร็วๆๆๆไปแล้วคิวได้ทุกอย่างคิวตาได้หมดพี่รีบไปงานนะครับเพื่อนๆพอแล้วลูกเดี๋ยวมันจะดูโป๊แล้วๆกระเทยทำไมช้ากันจังเลยรีบไปงานนะคะเอาแบบว่ารวบถึงด้านข้างง่ายๆนี่เขาใส่หน้ากากแล้วจริงๆพี่แจ็คไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าพี่แจ็คใส่หน้ากากตลอดเวลาเราจะเป็นยังไงล่ะคะน้องๆมันมีแป้งพับอยู่ในกระป๋องแดงอ่ะตลับสีเงินๆเอามาให้หน่อยแล้วลูกเอาง่ายๆเลยอมอยากได้อะไรบ้างพี่จะให้ของเพราะว่าพี่จะซื้อ10,000บาทเหรอพี่จะซื้อ10,000ทีนี้ปล่อยพี่อยากได้อะไรไม่อยากไม่เอาเลยเหรอเขาเรียนเชิญไปงานแต่ว่าพี่จะก็ต้องอุดหนุนเขาไงอ๋อหมายถึงว่าซื้อเครื่องสำอางอะไรเงี้ยหรอเออจะซื้ออะไรอยากได้ครีมรองพื้นสีแทนๆอันนี้บ้างพี่จะเออไม่มีแล้วบ้างสีเงินมีไหมนะมียูบ็อกซ์นั่นแหละบ็อกซ์ยูบ็อกซ์นั่นแหละไม่ไม่มีแล้วไม่มีให้เงินเดี๋ยวพี่ไปเองโอมอยากได้อะไรพูดมาครีมรองพื้นสีแทนเงินมาทาตูดเงินด่างมึงเหรอข้างบนเดี๋ยวยังไม่เสร็จเดี๋ยวข้างบนจะให้เป็นหญิงดีโอ้ยอย่าเอาหญิงดีนะเอาลูกมันเอาเป็นเขาเขียนยังไง if and boy นะคะมันมี and นะคะผมผิดอีกละเดี๋ยวค่อยไปแก้เกียร์แก้ไขแคปชั่นเอาอันนี้นะคะยังไม่เสร็จเอาอย่างนี้ดีไหมก็แล้วแต่แล้วผมจะเตะบอลเก๋มากอันนี้เสยไปเลยดีกว่านะเปิดหน้าไปมาเปิดหน้าพังๆเอ๊ะไม่มีเลยเหรอลูกไอ้แป้งขาวๆไว้สำหรับไฮไลท์แบบเบาๆนี่มีไหมเอามาเหรอหยิบมาดิมีไหมเอ๊ะมันอยู่ไหนเนาะไอ้อยู่บ้านพี่หรือเปล่าวะสงสัยอยู่บ้านไม่มีเนาะอันนี้คุณหมอพรทิพย์ฝากไว้อันนี้ปัดแก้มหรือปัดอะไรฮะเก่งทาขอบตูดอันนี้พี่อันนี้เช็ดดิ้งเหรอมันไม่มีแล้วลูกไม่มีวางไว้ก่อนนะครับใส่ที่ผิดป้ออันนี้ว่ากินยาบ้าป่ะฮะใครอ่ะเนี่ยไอ้น้องคนนี้ฮะไอ้นกเหรอจะรู้แล้วว่าทำไมโอมทำผมดีแล้วไม่มีลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะหนูน้องมีนมานี่ก่อนแล้วมานี่ก่อนมานี่มายืนฝั่งนี้นี่มารับพี่แจ็คไปงานใช่ไหมใช่ค่ะ
ไปงานอะไรแล้วดีใจด้วยนะเข้าช่อง3อ่ะขอบคุณครับเป็นเด็กเป็นเล็กอายุเท่าไหร่อ่ะฮะ18ฮะ18 18ก็อย่าเพิ่งเข้าช่องคลอดช่องอะไรไม่ยี่แห่กันแต่ไม่เห็นช่องคลอดก็อย่าไปใจแตกอย่าไปเข้าช่องคลอดนะครับปกติแล้วดาราที่ไปไม่รุ่งอ่ะชอบเข้าช่องคลอดนะคะแต่ถ้าเข้าช่องขี้แล้วจะรุ่งนะคะโอเควันนี้มาขอผลงานก่อนลูกได้ครับผมก็ตอนนี้มีซีรีส์ครับช่อง3 FC ช่อง28ฮะซีรีส์มีซีรีส์โคนหรือว่าซีรีส์หนังซีรีส์หนังโอเคไปละพี่ก็ยังรีบไปแล้วก็เราวันหล่อเกินนะลูกขอให้หนูงานเยอะๆครับผมครับอย่าลืมนะอย่าเข้าช่องคลอดนะเข้าช่องที่ก่อนครับค่ะเสร็จแล้วครับโอเคอันนี้หนูใส่นู้ดเนาะไปเลยค่ะเอานี่กับถุงนี้เดี๋ยวเอาไปด้วยนะคะตามมาเซ็ตผมตามมาเติร์ดตามมาเซ็ตผมลูกค้าเขาไม่ตามครับอ้าวไม่การใช่พี่ก็ลืมนะครับพี่ก็เป็นบ้านะครับไม่ให้เห็นลูกค้าหรอกเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คเช็คผมลูกค้าอีกหนึ่งคนชีวิตไปเรื่อยๆอย่าเครียดมากนะคะอย่าซีเรียสค่ะเอาทิชชู่มาแผ่นหนึ่งลูกนะครับบางเรื่องครับครับคุณอันถามครับผมประมาณนี้ผมคิดว่าถ้าเราไม่เจ็บแบบถ้าเราไม่ทำแบบนี้ให้มันดูออกมามันก็ไม่ปวดเนาะคุณเริ่มชินแล้วนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพี่แจ็คจะเริ่มไปงานก็คือไม่รีบมากนะคะพี่อมพี่แจ็ครู้แล้วว่าทำไมอมไม่มีลูกค้าอมน้อยเพราะอะไรอ่ะเพราะอมเวลาอมเซ็ตผมนะคะสเปรย์มันไปอุดหัวลูกค้าหมดลูกค้าก็หัวไม่มีแต่ลูกค้าอยากมามากแต่ลูกค้าไม่มีผมไม่คนอื่นผมไม่ฉีดสเปรย์เพราะผมฉีดเฉพาะพี่แจ็คเอาเหรอฉีดผมพอนะฮะล่างอย่าให้หัวล่างอมแล้วเห็นหัวพี่มาได้ยังคะคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะไม่รู้เหรอใช่ฉันเรียกหัวพี่ฉันเรียกชื่อหัวผิดเมื่อเช้าชื่อติ๊กบ้างชื่ออะไรบ้างเนี่ยความจริงหัวนอนละเมอนอนละเมอไม่เล่นเมอหรอกก็คือไม่ใช่ตั้งใจหรอกคือเราไม่รู้ว่าเราลืมบางทีมันติดปากอ่ะชื่อติ๊กบ้างอะไรบ้างจนเขานอนหัวเราะเขานอนหัวเราะอยู่คนเดียวนะคะเขาบอกเขามีความสุขมากเขาบอกเขารู้อย่างเงี้ยเขาเอาฉันตั้งนานแล้วว่าทำไมเขาตัดสินใจช้าเขาก็ไม่เข้าใจเขาบอกเขาได้รถไปหรอไม่ได้ได้รถได้หรอได้ที่ดินหรือที่บ้านแล้วก็รอทำไมเขาได้ทำไมตัดสินใจช้าเอาฉันทำไมคุยกับเพื่อนๆเฟซบุ๊กเลยเจ๊เขาทำอะไรปวดนะปวดเดี๋ยวด้วยโอเคนะคะรีบแป๊บนึงวันนี้ไปไหนก็เอาเพื่อนไปด้วยนะพี่แจ๊คอ่ะเพื่อนพี่แจ๊คเขาเหงานะคะพี่แจ๊คก็เหงานะคะแต่คนต่างเหงาจะไปแก่มาไปเจอกันนะคะให้ทอยคุณอ่านนะฮะพี่แจ็คเอาให้มันดูโผล่มานิดหนึ่งนะครับบอกว่าทุกอย่างดูบาลานซ์นะคะเขาเรียกบาลานซ์อะไรยังไม่ได้ใช้นะเก็บวางไว้นะครับเดี๋ยวปุ้ยเตรียมตัวนะปุ้ยนะครับวางคอมก่อนวางงานก่อนลูกใส่รองเท้าทุกอย่างตั้งสตินั่งสมาธิหนึ่งนาทีน้องเขามาจากทางใต้แล้วน้องเขาพูดภาษาไทยยังไม่ชัดตั้มรอดดูเลยอ่ะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราก็สูตรอะไรยังไงไปนะคะก็ตั้งแต่ท้องมาก็เดี๋ยวไปแล้วนะเพื่อนออกมาคุยกับเพื่อนพี่แจ็คในเฟซบุ๊กก่อนเขาบอกว่าพี่โอมทำผมพี่แจ็คสวยตลอดโอ้ยขอบคุณมากค่ะออกคุยกับเพื่อนในเฟซบุ๊กก่อนอยู่นู้นค่ะ
ุยอะไรอ่ะเอาเบียร์ไหมเอาเบียร์อีกแล้วเออมีเอาเบียร์ไหมยังไม่สั่งเลยตั้งแต่วันนั้นอ่ะไม่รู้จะคุยอะไรถามไม่รู้จะคุยอะไรถามดิว่าสบายดีไหมอย่างเงี้ยสิทำไปที่ไอหาไม่มีเบียร์เนี่ยมึงไม่ลืมสบายดีไหมไม่ค่อยชินใช่ไหมไม่ชินเลยอมอายอ่ะภาษาลูมาด่วนนะวะภาษาลูฮะไม่อ้วกไม่ทำไมอ่ะจะได้ไม่เที่ยวเองพวกเธอว้ายไม่ได้ไปไหนเลยข้าวจ้าผมพี่แจ๊กก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวกลับมาดัดทำพิกเม้นผมวันนี้ผมเห็นเงินออกคนนักทำผมเยอะมากฮะบักแกคนมาทำผมเยอะมากที่ร้านเราอะค่ะแก้ผมนะคะทำแล้วไม่ชอบนะคะจะมาแก้แค่นี้นี่อ่ะน้องครับขอชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะคุณเขาจะคลอดเขาจะไปโรงพยาบาลใครจะคลอดเมียเขาจะคลอดลูกพรุ่งนี้นะคะแต่คุณเขาจะไปตั้งแต่วันนี้เลยครับเป่าเอาเนี่ยเป่าเสร็จผมให้สะอาดที่สุดแล้วเอาน้ำฉีดแล้วก็เป่าเสร็จแล้วเซตเดี๋ยวพี่วิ่งลงมา2นาทีค่ะสลิกแบ็กสลิกด็อกอะไรเอานี่ลงค่ะเอานี่ลงข้างล่างนะคะค่ะเอาเร็วๆไปลูกไปพี่แจ็คทำผมแบบนี้ดูหน้าเก๋ดีๆนะคะเปิดประตูแล้วลูกมาแล้วๆค่ะพี่ป๊อปตอแหลได้โลดเลยนะคะแล้วหัวพี่มาได้ยังลูกพี่รีบนะคะน้องๆบอกให้ปิดประตูตรงนี้นะครับอ่ะเร็วๆค่ะเอ๊ะใส่ชุดไหนดีวะหนูว่าตัวนี้เลยอีแฟนบอลก็ตัวนี้เออตัวนี้ไม่ได้ค่ะมันชมพูแววแววไปนะคะมันดูแก่ลูกนี่ค่ะตัวนี้สีเทาจะดูแก่ไปไหมสีนี้พี่เคยใส่ออกงานไหมเดี๋ยวดูอันนี้สูตรโอ้งั้นตัวนี้ดีกว่าพี่เคยซื้อสูตรชุดนี้เหรอไม่รู้อ่ะไม่ไม่ใช่อันนี้ของเจมส์อ๋อเออตัวนี้แหละป่ะน้ำหอมน้ำหอมอืมเตรียมไว้หมดแล้วแล้วพี่จะก็ติดนี่ไปนิดนึงหนูเตรียมไว้หมดแล้วไปก็เปลี่ยนตรงนี้เลยเหรออืมตรงนี้แหละใครที่ไหนโอ้แป๊บเดียวนะคะรีบบอกบอลเตรียมพ่อเตรียมกล้องเตรียมอะไรทุกอย่างแล้วก็ไปส่งพี่น้ำหอมกินไหนดีคะมาดูเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวแป๊บขอบคุณมากค่ะไอ้ฝนกินไหนที่มันหอมๆมันแขกอันนี้น่าฉุนๆหน่อยเนาะรีบบุกริของเพื่อนอ่ะอันนี้อย่าไปให้อีตุ๊ดพวกนั้นเห็นนะมันเด็กรองเท้าคู่นี้นะเออไปกระเป๋าอ่ะอ่ะโอเคเขาคลาสเดี๋ยวแป๊บนึงพี่รีบมากแล้วก็ไปนะคะน้องฝนรีบเอาเสื้อผูกไว้ก่อนนะคะโอเคเอามานี่เดี๋ยวพี่นั่งก่อนค่ะเอาสีดำไปค่ะอันนี้อันดำเบาๆก็ได้อันนี้ก็ได้อันนี้มันดูเรียบไปไม่เป็นไรลูกไปเอานี้ใส่นู่นค่ะไม่เป็นไรอ่ะพี่จะต้องบอกหนูว่าใบไหนหนูจะไปเตรียมของให้เอาตัวนี้ใบนี้นะไปเสื้อนี้ชุดพี่ซื้อมาเยอะมากนะคะเสื้อผ้าชุดเชิ้ตนะคะค่ะหน้าไม่อายอ๋อไม่อายใครหรอกค่ะพี่จะไม่เคยอายใครเลยในโลกนี้นะคะเพราะว่ามันไม่รู้จะทำอะไรนะคะที่พูดว่าอายอายนะพูดเล่นนะคะไม่อายเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้รีบหัวพี่จะไปงาน If and Boy นะคะเปิดตัวที่สยามสแควร์วันนะคะไปพร้อมกันนะคะ
โอเครู้เรื่องนะคะเดี๋ยวสูตรนี้ให้ฝนเก็บข้าวยังไม่กินเลยอ่ะข้าวเช้าอ่ะกินขนมปังไปนิดเดียวนะคะเต้ไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าพี่เต้ขับรถมาให้พี่แจ็คอยู่นะคะเวลานี้นะคะพี่เต้ขับรถพี่เต้ขับรถมาจากจะมาจากคอนโดนะคะแม่คนเยอะมากๆเหรอคนเยอะเหรอคะน้ำไม่อาบค่ะน้ำไม่อาบค่ะพี่แจ็คอ๋อพี่แจ็คอาบแล้วอาบมาจากบ้านไงน้ำไม่อาบอ๋อน้ำไม่อาบพี่อาบมาจากบ้านแล้วค่ะไปละใส่สูตรก่อนนะคะไปละวิ่งกันนะคะเตรียมชาแนลนี้ก็ชาแนลนี้เอาชาแนลโอเคไปละพี่รีบนะคะพี่แจ็คนอนแน่ค่ะขอบคุณค่ะน้องๆพี่รีบมากเอาเปิดประตูปิดประตูกันแล้วค่ะฝนพี่เปลี่ยนใจเอาใบนี้ไปฝนไปละสลิกแบ็กได้ไหมคะเอสมีปัญหาไหมกับลูกค้าแต่ถ้าเราฉีดน้ำน้อยมันจะซิลิกไม่ไปนะเอสค่ะบอลมาหรือยังครับโทรศัพท์ดีกว่าไหมน้องยิปไปเยี่ยมพ่อแล้วนะยิปพี่ลืมอะไรบ้างหน่วยหน้าพี่ซิดๆอ่ะหรือว่ากล้องมันเป็นอะไรวะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราต้องให้ลูกค้าเอสพี่แจ็คแนะนำนะล้างผมแล้วไม่ใส่เยอะเมื่อกี้พี่แจ็คให้หนูเป่าผมลงเพื่อที่จะเช็คแต่ว่าผมคุณอ่ะพี่แจ็คแนะนำว่าไปล้างแล้วก็เดี๋ยวเป่าจนเปียกขออนุญาตทุกครั้งนะล้างเลิกง่ายกว่ามันง่ายกว่าอันนี้มันสูงมันสูงมันหนักพี่ไม่เป็นไรมันหนักมันสูงแล้วคุณอ่านกับคนไม่ชอบใส่ของเยอะครับไม่ต้องรีบครับอันนี้เป็นแชมป์ตัดผมชายแห่งประเทศไทยแต่ยังไม่ได้แข่งขันนะคะไม่มีนะคะเดี๋ยวพี่ให้ไปก่อนมาค่ะอวยไปก่อนไม่ต้องรีบครับเช็ดกล้องหน่อยค่ะเขาบอกว่าพี่แจ็คเช็ดกล้องหน่อยกล้องมัวมากค่ะวรนุชกับวรนัท เอานะคะค่ะบอกให้เช็ดกล้องเพื่อนก็บอกมัวนะคะวรนุชกับวรนัทนะคะมาลูกมาดูนะลูกนะกินข้าวกินน้ำให้เรียบร้อยนะคะชอบกินไก่ถอนขนไม่ถอนขนก็มากกันไปเดี๋ยวรอสักครู่เขาบอกเช็ดกล้องหน่อยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้น้องเขาใช้อะไรเช็ดคะค่ะฝนเช็ดไงเอามือเช็ดไงฝนน่ะเรียกว่าง่ายนะคะเอาฝนเอามือเช็ดพวกเพื่อนบอกว่าเป็นเหี้ยอะไรวะกล้องไม่ชัดโอ้โหกูโล่งเลยกูว่าหน้ากูเป็นอะไรวันนี้กูรู้กูอยู่ในสวรรค์ฝนใช้มือเช็ดกล้องให้นะคะโอ้โหค่ะบนเยอะไม่ได้นะเมื่อกี้ครับอันนี้ก่อนไม่ใช่หาหน้ามาบนเยอะไม่ได้จ้างถูกน้องอันนี้เขาติดยังไงครับเนี่ยครับอันเร็วๆค่ะสวยๆงานเขาจะเลิกใน3โมงนะเขาติดตรงนี้เนาะ
ียนไม่สวยไหมอะไรก็ได้ลูกตอนนี้มันไม่ทันเวลานะไม่เอาค่ะเพราะว่าหัวเขาจะเลิกกันนะเนี่ยมาแล้วบอลมาถามบอลอยู่ไหนถ้าพี่ไปแล้วนะไม่ทำแล้วค่ะสวยแล้วอันนี้บอลต้องไปแล้วบุหรี่เอาไปสองซองเดี๋ยวน้องเอาบุหรี่ให้พี่ไป3ซองนี่จะให้พี่ไปขายบุหรี่ใช่ไหมมึงกูไม่อยากจะไปเดี๋ยวฝนน้องกระเป๋าใบหนีบมึงคิดรีบเดี๋ยวให้พี่นันจองหนึ่งมึงให้กูไปขายบุหรี่อีแบนไปใช่ไหมเอาไปใส่เหมือนเดิมพี่แจ๊คให้ลองพื้นลงไหมอ่ะไม่พี่สมบัติบอกว่าจะมาสี่โมงแล้วก็จะมาคุยกับพี่แจ๊คโอเคครับมึงเอาไปกับบุหรี่ให้กูสี่ซองกระเป๋าแบบนี้ให้กูหนีบบุหรี่ฮะอะไรวะลองพื้นสีเข้มอ่ะเดี๋ยวให้ดูถือมาเนี่ยแป๊บนึงลองพื้นสีเข้มเบอร์ของอะไรคะโอ้มาบอกยี่ห้อมาสิครับกูอ่ะชาแนลเกี่ยวกับรุ่นไหนเอาอะไรก็ได้สิเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่โทรเรียกแล้วเดี๋ยวเรียกเองเขาไม่เอาไปหรอกพี่ไปเลือกไปเป็นรองพื้นอ่ะตัวแดดไม่ได้เลยฟ้ากินไปเลือกเองเดี๋ยวพี่รอเหรอเลือกมาเถอะเข้มๆอ่ะตอนนี้แต่นี่จบแล้วไม่ต้องไปละแล้วใครเอาไปส่งกันเราจะโอเคเลยรู้ป่ะลองไปลองข้างก็ได้ทันทีเดี๋ยวพี่แจ็คลาพูดจ้าลูกค้ากันเดี๋ยวพี่แจ็คลาคุณอ่านเช็คไปก่อนนะเดี๋ยวน้องเช็คให้นะคะแล้วก็ขอให้ลูกชายลูกสาวแข็งแรงนะเจอกันแล้วคุณอ่านนะบุหรี่3ซองมันบุหรี่จะให้ไป3ซองมึงแยกกูไปสูบอยู่ในแอนดรอยกันนะฮะมาแล้วลูกมาแล้วไอ้น้องบอกปุ้ยกินข้าวด้วยนะคะกินข้าวเยอะๆจะได้ฉลาดกันนะลูกโยชิเปิดประตูหน่อยค่ะแล้วบอลไปกับพี่เหรอเนี่ยอะไรค่ะโอ้สวัสดีค่ะพี่ต้นโอ้เดี๋ยวแล้วเราจะสายไปไหมสายแล้วค่ะแต่เราสายถึง3โมงครึ่งพี่แจ๊คโอเคหนูเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแป๊บนึงบอลถ่ายรูปพี่ก่อนต้นถ่ายรูปไปบอลสาวน้อยลูกหนูคุยกับเพื่อนพี่หน่อยค่ะดอกไม้สวยไหมค่ะร้านฟินิกค่ะแล้วก็ไปกับน้องเต้นออกงานนะคะออกงานด้วยกัน2คนค่ะเบากระเป๋าสวยลูกกระเป๋าแล้วไปรางกระเป๋าโดนน้ำอันนี้น้องสาวพี่แจ็คนะคะบอลถ่ายรูปพี่แจ็คกับพี่เต้นก่อนเอาปุ้ยไปด้วยเหรอเอาไปด้วยมาไงให้น้องออกมาแล้วค่ะไม่งั้นก็ฝนไปเอาไปละคนเอาไปดูแลพาลูกหมาพี่เต้นเอามาแบ่งเบาบ้างต้องครับอันนี้น้องสาวพี่แจ็คนะคะน้องเต้นค่ะไปออกงานด้วยนะคะน้องเป็นแบรนด์เอ็มบัสเตอร์ของฟีนิกซ์นะคะอ้าวสวัสดีครับไปไหนครับไปเลยครับไปครับผมขอบคุณครับมาเดี๋ยวพี่เองครับจะเลิกแล้วก็ไปสิคะไปนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะไปลูกปะไปนะเธอค่ะเด
ดี๋ยวมากับพี่แจ็คนะคะงานอยู่ไกลมากงานจะเลิกแล้วพี่แจ็คมาตามมาเดี๋ยวพาไปงานนะคะน้องสาวพี่แจ็คสวยไหมน้องชื่อน้องเติ้ลนะคะอายุ30กว่านะคะอายุ31ปีนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คให้ดูนะคะสีผมสวยมากค่ะอ่ะหนูลงชั้นไหนลูกลงมาอ่ะชั้นเอาพี่ลงล่าง LG แล้วชั้นเดียว LG เหรอเขาบอกพี่เติ้ลสวยจังเลยค่ะน้องค่ะเป็นน้องที่เป็นน้องแบบว่าเพื่อนพี่ชายเขาอ่ะพี่ชายเขากับพี่จะเป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อนสนิทกันแล้วก็พี่เติ้ลเองก็รู้จักกันมานาน4ปีแล้วนะคะเป็นฟินิกซ์แบรนด์เอ็มบาสเตอร์นะคะออกงานออกสื่อค่ะลุงอย่าเพิ่งเช็ดได้ไหมอ่ะลงข้างล่างก่อนอ่ะไปไปเลยลูกไปสาขาฟินิกซ์แอดวานค่ะไปอันนี้พี่มาสมานี่ค่ะสีผมนางสวยไหมฟอกนะคะต้องฟอกนะคะกว่าจะได้เดี๋ยวปุ้ยถือไม้พี่หน่อยได้ไหมถือแบบนี้ให้แข็งเอามานี่ค่ะลูกถือไม้ให้แข็งๆอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทำอย่างนี้ค่ะคอยดูให้ดูก่อนนะครับช่วยพี่ก่อนลูกนะครับอันนี้เส้นใหญ่อ๋อวนเส้นกับเส้นใหญ่แม็กปวดขาแม็กขาอักเสบไม่ยอมไปโรงพยาบาลทำไมไม่โทรไปให้โรงพยาบาลอ่ะแล้วอย่าไปญี่ปุ่นกับพี่ได้ไหมอ่ะเขาบอกว่ามันกลัวโดนขูดเดี๋ยวมันจะโดนตบมากกว่าโดนขูดนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวแผลเน่านะเขาบอกว่าแล้วไปญี่ปุ่นกับพี่ไม่ได้ไปดูนู่นเลยครับไปตายแล้วกูอันนี้เราถึงแล้วใช่ไหมมาดูนะคะพี่แจ็คถึงแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คไปงานแล้วก็เดี๋ยวให้น้องเขายืนถือกล้องให้นะคะเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูพนักงานพี่นะกลัวพี่หายไม่หายเครียดเอาบุหรี่พี่32นะคะมันเลิศตรงนี้หาพวกนี้นะคะมาหนูถือให้พี่ครับผมถือแบบพี่แจ็คถือนะแม็กไม่ยอมไปอะครับไปจะหาที่ไปแล้ว
ครับผมโอ้หนูก็ดินแดงครับอย่างเงี้ยครับมิกกี้ครับแม็กกี้ครับสยามสแควร์วันครับใช่ใช่ครับพี่อยู่เข้ามาครับใช่ครับพี่อยู่สวยครับเขาไม่ถ่ายใส่ปุ๋ยครับปุ้ยครับผมแอดมินปุ้ยครับแอดมินปุ้ยแอดมินปุ้ยคุยสายอยู่นะข้าวหอมใช่ครับปุ้ยตอบแทนพี่แจ็คเอาวันนี้พี่สวัสดีครับพี่วันนี้มาเอาพี่แจ็คเป็นครั้งแรกครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ชมก็เพิ่งมาทำงานพี่แจ็คนะครับได้อาทิตย์กว่าๆนะฮะที่ต่อป่าตอนนี้กำลังเรียนรู้งานอยู่ครับวันนี้คนเยอะมากเลยครับในงานครับได้ได้ครับเดี๋ยวจะบอกพี่แจ็คให้ครับก็สนุกดีครับทำงานพี่แจ็คพี่แจ็คสอนงานได้เยอะเลยครับมันก็ไม่ได้นิ่งหรือว่าเก่งขนาดนั้นหรอกครับผมเพิ่งถือกล้องให้พี่แจ็คเป็นงานแรกด้วยครับถ้ากล้องมันสั่นก็ขอโทษด้วยนะครับใช่ครับน้องแม็กยังไม่มาทำงานครับพอดีว่ายังไข้อยู่ครับพอดีแผลไม่หายดีครับตอนนี้พี่แจ็คก็กังวลอยู่ว่าจะไปญี่ปุ่นกับพี่แจ็คได้ไหมครับขอบคุณมากครับพอดีทำงานพี่แจ็คได้อาทิตย์กว่าๆนะครับก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกอีกหลายอย่างเลยครับขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจกันนะครับใช่ครับไปเตยเข้ามาครับไปเตยสยามค่ะThank you.
โฟนที่แจ้งไปแล้วของเรานะคะวันนี้ก็มาช้อปปิ้งกันใช่ไปช้อปปิ้งก่อนแล้วหนูจะกลับแล้วหรอยังค่ะชุดใบหน้าแซ่บมากชอบเดี๋ยวไปทักไปทำใช่ครับผมเป็นคนใต้ครับเป็นคนจังหวัดตรังครับคุยไปภาษาใต้นั่นแหละยกสูงสูงห้ามไม่สูงแล้วมือโดนตอบครับพี่แจ็คยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับวันนี้ลองนั่งดูนะเดี๋ยวนะยกกล้องสูงๆนะลูกยกมันต่ำยกเนี่ยออกยกเนี่ยออกเอาสวยๆนะลูกครับค่ะพูดได้เยอะพูดได้เยอะครับผมอยู่อำเภอวังวิเศษครับอยู่อำเภอวังวิเศษครับผมอยู่อำเภอวังวิเศษครับผมว่าผมมือสั่นอยู่นะครับน้องเต้ไม่มาครับตอนนี้ผมเป็นตัวตลกของร้านเลยครับโดนแซวตลอดได้ค่ะได้ได้โอเคค่ะร้านที่สยามสแควร์วันครับวันนี้พี่แจ็คพามาดูงานเป็นครั้งแรกนะครับไปดูการเรียนรู้งานอุ้ยพูดทองแดงไหมทองแดงครับมีเพื่อนคนใต้ก็แดกไปใช่ครับไม่ตองแดงนี้เลยครับตองแดงเยอะเลยครับแฟนเก่าพี่ปอมนะคะชื่อน้องดุ๋ยนะคะเมื่อก่อนเป็นแฟนเก่าพี่ปอมตอนนี้เป็นแฟนใหม่ขอบคุณมากนะครับที่กำลังใจกันครับได้ๆครับจะพยายามถ่ายหน้าครับI'm
ครับเดี๋ยวตามแจ็คนานๆครับครับผมจะต้องประจำงานมากผมจะต้องตั้งใจทำงานครับขอบคุณมากนะครับที่ชมกันใช่ครับพี่แจ็คดูสวยงามมากครับวันนี้ทุกงานจะต้องมีเสียงเพิ่มมาในเพลงนี้เพิ่มเสียงนะครับผมแนะนำนิดนึงนะครับครับผมสัญญาครับจะได้จะทำงานครับแล้วก็ยังใจเรียนรู้งานกับพี่แจ็คครับเดินไปสองหัวสองหางคราวนี้หนึ่งหันลงในกลุ่มของเด็กนักเรียนที่ถึงวันนั้นที่ต้องแต่งหัวจะหลุดไปแล้วสาวนี้ตกใส่หน้าตอนนี้นะคะดูในข้างขวาดูตรงนี้ด้วยตอนนี้พี่แจ็คอยู่กับน้องเติ้ลนะคะอย่างเงี้ยค่ะช็อปไปเลยจ้าลูกอันนี้พี่แจ็คให้น้องสาวช็อปค่ะลูกอ่ะดูแต่งด้วยครับมองนี่เลยมาได้ให้หนูตามองกันเลยครับตามองคนให้หนูในกล้องอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอเคนะครับพูดเล่นได้เลยนะครับครับเดี๋ยวจะบอกพี่แจ็คให้ครับว่าจะปากสีนี้เสือดูพี่บอลครับแอดมินบอลครับจะทำงานพี่แจ็คนานๆครับให้น้องเติ้ลเลือกให้น้องเติ้ลเลือกเป็นของก่อนนะครับให้นางซื้อเอาลูกน้าคุยกับพี่เพื่อนพี่ไปเลยครับวันนี้น้องแม็กลาครับน้องแม็กยังไม่หายป่วยเลยครับพอดีรถล้มครับไปต่อน้องสาวพาไปไปเดินมาวันนี้มีคนมาจัดการนะคะแต่เราเดินไปคุยอย่าลืมนะครับเมื่อเดินเข้ามาทางด้านขวามือเห็นไหมครับคุณเพิ่มนั่นคืออะไรโอ้นี่เขาเพิ่มน่ารักมากคลินิกเขาขายครับเขาขายไม่ได้เจ็บฟรีก็เป็นการเปิดตัวกับพี่เป็นพรที่แรกอีกเหมือนกันนะตัวอย่างที่ประวัติคลินิกน่ารักมากตอนนี้แม็กป่วยครับเป็นเรื่องที่เก๋มากไปเรียนเพื่อนกันอยู่ประมาณ
ตอนนี้พี่แจ็คกับพี่เติ้ลกำลังดูของกันอยู่นะครับกำลังไปเช็คอินแต่ละสถานที่แต่ละจุดแต่อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ที่สุดเรารออันที่สมบูรณ์ที่สุดเราบอกว่าการันตีการสร้างมากนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเวกเกอร์ใช่แล้วก็เป็นป๊อกใส่อาร์เจโร่ถูกต้องเราเข้ามาแล้วนะครับท่านขวาเลยนะฮะเข้ามาจะเป็นกลุ่มของปลาแกนนะครับน้องเต้ก็มาดูด้วยเหรอครับเขาบอกว่าน้ำหอมที่เยอะที่สุดก็ต้องมาที่องค์กรนะครับพร้อมรวมน้ำหอมกว่าร้อยแบรนด์ทั่วโลกนะครับทุกแบรนด์อยู่ภายในองค์กรหรือว่าที่สาขาที่อย่างไรดีไซน์ของเราและลิปสติกจะเป็นวันที่ต้นเลือกลิปต้นลิปเลือกไปเลยครับผมเห็นไหมสวยไหมสวยครับสาขาสยามสแควร์วันครับแล้วรถจอดจันไหนเต้ถามว่ารถจอดจันไหนเต้ถามว่ารถจอดจันไหนไม่รู้จันเต้ถามรถจอดจันไหนเต้ถามว่ารถจอดจันไหนครับเต้จอดชั้น8น้องเต้ครับรถจอดอยู่ชั้น8ครับเออมันค่าสีได้เลยนะครับขอบได้นะครับขอบคุณมากครับตามหมายเลขที่ไปในพื้นที่โรงพยาบาลกันนิดนึงครับเดี๋ยวมาดูขนตาเป็นสีๆนะคะพี่เต้นคนตาเป็นสีๆสวยดีพี่เต้นพี่เต้นลองดีกว่ามาคาร่าเต้นลองมาคาร่าเลยสวยดีเลยเดี๋ยวให้พี่เต้นลองนะครับมาคาร่านี้ดีมากโอเคครับพี่แจ็คบอกว่าร้อยชุด8ค่ะโอ้บ้านพ่อมาใช่ครับคุณแม่คุณพ่อมาครับครับน่ารักมากครับจริงน้องจัดน่ารักมากเดี๋ยวดูพี่เติ้ลนะครับเขาบอกว่าพี่เติ้ลตัวหล่อเลยนะตอนนี้พี่เติ้ลกำลังลองตามมาสคาร่าอยู่นะครับไปสองเองครับปล่อยครับอะทาหรือยังคะสีเขียวเห็นไหมไหนดูสิอ่ะ
เปล่าเออตาใส่นี่สีเขียวเหรอขนตาสีเขียวถ้างั้นเดี๋ยวพี่ให้เขาลองปัดดูกันเดี๋ยวให้น้องครับปัดรอปัดพี่นี่นะมืดไหมยกถุงก็ได้เขียวส้มน้ำเงินขอน้ำเงินค่ะใช่ครับสุตาเจอการเสือกับตังคู่มากถูกใจพีเตอร์งานนี้ปัดมาคาราก่อนยกสูงนะแสงสวยเลยพี่น้องจัดไปแล้วครับใช่คุณแม่ดูไอโซมากพี่แจ็คสวยมากนะครับวันนี้โอเคมาพูดกันดีๆแล้วนะครับที่ขอว่าเจ็คตาสีม่วงใช่ครับคนเยอะมากครับใช่ครับเมื่อกี้ใบเตยครับสวัสดีครับฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีมาดูนะพี่อยากช่วยเขาด้วยนะคะเขาช่วยดูของเขาด้วยแต่พี่ยังไม่จะเอาอะไรเพราะว่าเครื่องสำอางไม่ต้องทำเลยนะคะไม่เลยซื้อครีมทาหัวควยให้ผัวก่อนขอบคุณมากนะครับที่ชมครับแต่ก็เพิ่งหัดตายพี่แจ็คเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับเพิ่งติดตามและประกบตัวพี่แจ็คเป็นนานแรกด้วยครับ
ผู้หญิงที่มากับพี่แจ็คเป็นพี่เติ้ลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หุ้นส่วนของร้านฟินิกซ์นะครับอยู่ที่สยามสแควร์วันครับใช่ครับพี่แจ็คเป็นคนตลกมากครับพี่เติ้ลเป็นมือฝาของพี่แจ็คครับพี่เติ้ลเก่งมากครับในการบริหารและจัดการวันนี้ดูหน้าไม่ได้ครับพอดีว่าไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าว่าจะบอกหากับพี่แจ็คก็เลยไม่ได้เซตผมทำอะไรเลยใช่ครับผมเป็นคนตรังครับไม่ใช่น้องเต้ตายครับน้องปุ้ยครับแอดมินปุ้ยครับแอดมินปุ้ยใช่ครับผู้ถ่ายครับไม่ใช่น้องเต้เดี๋ยวได้ดูครับเดี๋ยวได้ดูครับแป๊บหนึ่งนะครับใช่ครับอาหารตรังอร่อยเยอะครับเสร็จอันนี้พี่แจ็คไปตัดผมต่อครับตอนนี้มีลูกค้าจองไว้ช่วง4โมงเย็นนะครับอันนี้ใช้ดีมากแนะนำพี่เติ้ลนะต้นอ่ะเป็นคนแพ้ง่ายสิวขึ้นง่ายเราใช้อันนี้คือแบบสิวไม่ขึ้นเลยสิวขึ้นง่ายให้งั้นเดี๋ยวพี่ซื้อไปให้พี่เอาไปให้พี่โดนอันเดียวใช่เป็นพวกออยเช็ดหน้าก็ใช้ไม่ได้เลยนะต้องใช้เป็นวอเตอร์เท่านั้นจากปกติแพ็คนึง 2,000 กว่าบาทขวดหนึ่งสองขอพี่ดูหน้าอะไรผิวมันผิวมันมีสิวต้องใช้มาเล่นค่ะอันนี้สำหรับผู้แพ้ได้ค่ะตอนนี้นะคะจะบอกว่าเอาผิวมันไปด้วยค่ะผิวมันเหรอดูไม่ได้มันมากนะเอาผิวแพ้ง่ายดีไหมเพราะว่าหน้าเขาเซนซิทีฟนะสีชมพูแหละแหละครับเอาไม่เอาไปอัพเต็ม2พี่2เอามาหยิบมาอีกอันนึงอ่ะมาเอาไปให้พี่ดูนอันนึงถือไว้ครับระวังไฟมันมืดนะลูกครับพี่ดูหน้าไม่มันนะพี่ดูหน้าด้านผมเป็นคนอำเภอวังวิเศษครับคิมย้อยป่วยครับพอดีโดนล้มครับวันนี้คุณแม่ซื้อเฮดมินก่อนครับยี่กับดงยังครับพี่อำเภอเมืองใช่ไหมครับผมวังวิเศษเป็นเด็กวังครับเด็กวังเราบอกว่าวันนี้แม็กของเรานั้นจัดเต็มมากมาพร้อมให้บริการเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์ทุกท่านด้วยนะสนใจในกลุ่มประดับชิ้นไหนส่วนไหนของแม็กที่ต้องการดูด้วยเราก็ยังอยู่ในกองเนี่ยถ้าว่าวันนี้ทำให้คืนคุณต้องมานะถ้าว่าวันนี้ทำให้คืนในการที่อันนี้พี่จะให้พี่เติ้ลช็อปครับผมนะครับเราต้องเวลาดีแบบนี้นะครับเราขอให้ช็อปปี้ไม่ใช่ครับหมาตัดหน้าครับไม่ใช่ตัดหน้าหมาครับมีอะไรก็พูดกับเพื่อนพี่ให้หมดเลยนะพี่บอกเพื่อนพี่แป๊บเดียวนะครับถ้าเพื่อนพี่หายเธอจะโดนตบเข้าใจไหมครับอ๋อครับพี่อยู่ปารีสงานมีวันเดียวครับวันนี้เป็นงานเปิดสาขาครับสาขาใหม่
ครับยินดีที่รู้จักเป็นพี่เช็คทุกคนนะครับโอ้คนไทยเยอะมากครับมีอะไรก็แนะนำผมได้นะครับเรื่องการถือกล้องเรื่องการอะไรกับพี่แจ็คนะครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวต้องตายพี่แจ็คเสร็จก่อนเราจะได้ดูหน้าผมครับตายยินดีพี่แจ็คแซวผมไหมครับเมื่อกี้ขอบคุณครับที่ชมกันนะครับใช่ครับติ่มซำอร่อยครับโคยุหมูย่างยำหมูหมูใส่น้ำส้มใช่ครับใช่อร่อยมากพี่คะนี่ก็ OPI เสียอยู่ติดกับตรังเลยครับกระบี่ไม่เป็นไรดูหมดเลยแล้วก็อันนี้เราใส่ได้แค่ไหนอ๋อครับพี่เช็คเรียกน้ำยาตาเล็บอยู่ครับตอนนี้ขอบคุณครับที่ชมนะครับนี่เป็นงานแรกนะครับที่ถ่ายให้พี่แจ็คแล้วก็ติดตามพี่แจ็คมาออกงานนะครับเกือบจะ4โมงเลยใช่ครับปุ้ยต่ายครับแอดมินปุ้ยครับไม่ใช่เต้ครับตองแดงใช่ไหมล่ะสำเนียงอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวจ่ายงานให้พี่แจ็คเสร็จก่อนนะครับถึงจะดูหน้าผมได้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าน้องเต้ไปไหนผมยังไม่เจอเลยครับวันนี้สวัสดีครับพี่กำลังเดินตามนะครับเดินตามนะครับพี่แจ็คบอกว่าให้น้องเติ้ลซื้อเลยถ้ามันเกินเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ่ายเองนะครับพี่จ่ายเองให้น้องเติ้ลมืดไหมมืดไหมไม่มืดครับโซซื้ออะไรก็ได้ที่อยากได้เดี๋ยวถ้ามันเกินไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จ่ายให้นะครับเป็นเหมือนที่ของขวัญมาด้วยเพราะว่าเรารู้ว่าผู้หญิงออกงานแล้วแต่งหน้าเยอะงานแต่งหน้าบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยพอช่วยเขาซื้อขนมปังนะปังสาวน้อยถามนิดนึงว่าถ้าพี่อยากได้ที่ทาโปรแกรมการลิปสติกกับที่ปัดขนเคี้ยวอ่ะแนะนำหน่อยสิคะน่าจะเป็นโปรแกรมลิปสติกซื้อเป็นแยกกันเลยเนาะเป็นชิ้นเดียวใช่ไหมคะถ้าเป็นชิ้นเดียวโปรแกรมอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ใช่ครับวันนี้พี่แจ็คแต่งหน้าออกโทนหวานนะครับหวานหวาน
ขอบคุณครับที่เห็นพี่แจ็คมีความสุขแล้วมีความสุขด้วยสวัสดีครับพี่ขอบคุณนะครับที่ทักทายกันนะครับเพื่อนๆเตือนว่าอย่าลืมลองฟื้นพี่โอมครับเดี๋ยวให้พี่โอมมาซื้อพี่ให้ตังค์ต่างหากดีกว่าลองฟื้นที่สีดำไม่รู้เขาไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับมีหลายยี่ห้อมากนะครับเดี๋ยวโทรหาพี่อมก่อนโทรหาพี่อมก่อนสวัสดีครับเร่งตายอยู่ครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่เตือนพี่แจ็คนะคะที่เตือนสำหรับพี่อมร้อยแรงครับไวเจอร์สีแดงสีแดงผสมไวเจอร์ลองพื้นผสมแล้วเราเลือกผสมไวเจอร์สีแดงแล้วจะใช้แค่ซื้อไว้โดยน้องเท่ไม่มาครับเป็นงานเปิดสาขานะครับเปิดสาขาใหม่ของอะไรครับเดี๋ยวแป๊บนึงจะเอาไปบริจาคให้นะครับแต่ว่าไม่มีเราไม่ออกแล้วกันผมชื่อปุ้ยนะครับเป็นแฮดมินครับอยู่สยามสแควร์วันนะครับตุ๋งพี่แจ็คตอนนี้แอดมินบอลเป็นคนถือครับที่สยามแฮสสยามแฟร์วันครับถามอะไรล่ะพี่อ๋อเมื่อกี้พี่แจ็คซื้อที่รองพื้นให้พี่โอ
ผมครับสวัสดีครับพี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นครับเห็นไหมว่าตอนนั้นเห็นไหมเห็นเห็นครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่เฉยๆนะคะเนี่ยค่ะแจ็คฟินิชนะคะแจ็คฟินิช PHOE ตัว E หายไปนะคะ E หายไปนะคะน้องเต้ไม่มาครับพี่แจ็คซื้อให้กับพนักงานครับอยู่สยามสแควร์วันครับพี่แจ็คไม่รู้อยู่ไม่อยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยู่แล้วครับรอเล่นนะครับผมกินมาแล้วคือพี่แจ็คซื้อเยอะมากครับตอนนี้บอลเร็วๆนะครับใช่เลยครับคือเร็วๆพี่อยากไปเอาถึงนี้แล้วเพราะว่าพี่จะไปกินข้าวเพื่อนๆพี่แจ็คถามว่าพี่แจ็คหิวไหมไม่ได้กินข้าวเลยโอเคไหมสวยไหมเห็นไหมเห็นครับของแจ็คฟีนิกซ์นะครับแต่ว่าตัวยีหายไปครับตัวยีหายไปนะเขาพิมพ์ผิดนะแล้วก็เขียนว่าตัวแจ็คพูดโดยพูดไปโดยนะไม่ต้องบอกเขาพิมพ์ผิดครับตัวยีความตัวยีไม่มีนะด้วยนะครับตัวยีไม่มีครับตัวยีหายไปครับเขาฟีนิกซ์วันนี้น้องแม็กลาป่วยนะครับน้องแม็กยังไม่หายเลยครับจากล้มรถไม่หนูครับเลยพี่คือครับเนี่ยเดี๋ยวพี่แจ็คก็จะกลับไปทานข้าวแล้วครับสวัสดีค่ะขอเสื้อพี่โอมพี่ดุลนะครับนี่เราแจกเป็นผลิตภัณฑ์แอนวานในแอร์เซรั่มสนามลองนะครับ7แอนแอร์แล้วก็นี่เป็นแบบผลิตภัณฑ์ในแอร์กลายเป็นแจ็คโฟนิกพี่แจ็คครับเพื่อนถามว่าราคาแพงไหมครับอีฟแอนด์บอยไม่แพงไม่แพงครับอีฟแอนด์บอยมันไม่แพงเพราะว่าทุกคนสามารถจับต้องได้ครับเป็นร้านอีฟแอนด์บอยมันอยู่ชั้น G ชั้น LG ที่สยามสแควร์วันไม่หรอกครับน้องแม็กไม่ได้กรอมใจครับไม่ได้หึงพี่แจ็คด้วยอะไรนะลูกเพื่อนบอกว่าแม็กกรอมใจหึงพี่แจ็คกับน้องเต้เป็นไข้แผลติดเชื้อมันเขาเป็นยังเขาทำของได้ยังไงมาหาเดือดมีแรงดีกว่ามาควายเลยค่ะควายแรงเอาเลยเอาไปเดนมินบอลไหมครับใช่ๆครับพี่แจ็คเราเรียนครับขอโทษนะครับซื้อน้ำหอมพี่ไม่รู้จะเอาอะไรนะคะที่บ้านมันเยอะแล้วนะคะก็ให้น้องเติ้ลเติ้ลเลือกเองเลยเติ้ลเติ้ลเลือกเองเลย
ก็แซวแซวเล่นรอเล่นกันอยู่อะครับใช่ครับพี่บอลน่ารักยังไม่มีแฟนด้วยนะครับจีบได้น้องบอลซื่อบื้อมากเลยนะเดินสะดุดไปหมดเลยจะไม่รู้จะซื้ออะไรมันมีหมดแล้วมันครบมืดไหมลูกมืดไหมไม่มืดครับน่าจะครับซื้ออะไรอ่ะค่ะเต็มบ้านเลยให้เป็นความให้ผมทำอันนี้ครบตามจุดนี้แบบพิเศษสุดๆหรือว่าพิเศษเมื่อกี้ฉีบไกลครับที่ถามว่าฉีบได้ไหมผมโสดครับไม่มีแฟนครับร้อยจากนี้คุณแจ็คใช่ครับวันนี้พี่แจ็คมาแนวโทนหวานนะครับแต่งหน้าโทนหวานนะครับพี่บอลจีบได้ครับพี่บอลยังไม่มีแฟนครับคนถ่ายพี่แจ็คแอดมินปุ้ยครับเพิ่งมาทำงานพี่แจ็คได้อาทิตย์กว่าๆครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้ถ่ายพี่แจ็คอยู่เดี๋ยวค่อยดูหน้าผมนะครับแล้ว4โมงแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คกลับแล้วครับนี่ครับแอดมินบอลมาแล้วครับเมื่อกี้ไปเดินแล้วสะดุดฝาครอบที่ครอบฝาไฟเขาครับเนี่ยครับพี่บอลครับเปล่าครับไม่ได้เรียนจัดผมครับมาเป็นแอดมินครับพี่บอลพี่บอลมีสายเข้าอ่ะมีสายเข้าอ่ะรับหน่อยฮัลโหลครับแล้วสายทางคุณแจ็คครับครับแรมครับเข้าผมไปอีกประมาณชั่วฮัลโหลครับประมาณชั่วโมงนึงพอจะได้ไหมครับฮัลโหลครับไม่ได้เลยครับฮัลโหลครับประมาณ5โมงครึ่งนะครับกี่โมงนะครับ5ครึ่งครับ530 5โมงครึ่งเหรอครับครับครับได้ครับผมเดี๋ยววันนี้คุณแจ็คอยู่สาขาฟินิกสยามนะครับร้านเก่าห้างวิวพาร์คนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวเข้าไปครับขอบคุณครับมีสายเข้าครับครับของคิวบัตรของพี่แจ็คครับกล้องมันสะตุกกระตุกไหมครับมันรู้สึกว่ามันสะดุดน้องเต้ไม่มาครับใช่เมื่อกี้ลูกค้าพี่แจ็คตัวเข้ามาครับเราให้แอดมินบอลเป็นคนพูดใช่ครับลูกค้าพี่แจ็คตัวเข้ามาจองคิวครับใช่ไหมเมื่อกี้มีการสะดุดใช่ไหมครับครั
ับครับเดี๋ยวจะพาพี่แจ็คไปทานข้าวแล้วครับเพราะว่าพี่แจ็คยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับวันนี้มาถึงก็ตัดผมลูกค้าเลยครับแล้วก็ตัดเสร็จก็มาทานนี่นะครับใช่ครับเมื่อกี้เพิ่งวางจากโทรศัพท์ไปครับแล้วมันรู้สึกว่ามันกระตุกเขาเลยถามว่ามันกระตุกไหมอ๋อมาฮานครับเนี่ยครับกำลังจะกลับแล้วครับซัดแล้วนะครับบอกพี่แจ็คด้วยค่ะเดี๋ยวได้ดูครับนะครับผมเดี๋ยวไม่หล่อนะครับตัวดำด้วยหมดแล้วครับพี่แจ็คหมดซื้อหมดแล้วครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับใช่ครับใช่คนไหนอะครับหมายถึงพี่แจ็คใช่ไหมครับสวยมากสยามสแควร์วันครับไม่หล่อได้อะไรสิอุ้ยขอนิดนึงอะครับอะไรนะผมเอาเพชรมินบอลบอกว่าจะเอาครีมแบบน้ำนะครับอันนี้วันนี้พี่แจ็คมาอ่านครับวันนี้พอดีว่าเป็นงานเปิดเพื่อนพี่แจ็คบอกว่าครีมบำรุงเต้ด้วยหอมไหมไม่รู้ไม่เคยใช้หอมอ๋อนี่มันหอมมากคุณแม่เปิดดูเอานี้ไปหล่อลื่นตูดนะคะสำหรับเต้อุ้ยไปผมได้แล้วภาพผิวอันเนี้ยหนูชอบไม่เอาแล้วของพี่เต็มบ้านเลยบวกก็ไม่ทาเกินแล้วมั้งไปเลยลูกไปเดี๋ยวไม่เป็นไรมาลูกมาเดี๋ยวตามมาไหนอะวันที่อย่ามาอย่าทำอะไรก็ทำอยากจะเตือนอยู่ข้างหลังเลยนะ
ข้าวไม่ได้กินข้าวควายก็ไม่ได้กินกินควายมันไม่ได้กินพี่แจ็คหิวข้าวแล้วครับเดี๋ยวพาพี่แจ็คไปกินข้าวคอนะครับดูของครบมันบอกว่าเมื่อกี้เพิ่งเจอโฟมแล้วนะผู้ชายมันวิ่งไปเอานะคะบอกว่ามึงรีบไปอะไรเร็วพี่อย่ารีบไม่หิวข้าวอยากเอาอะไรก็เอารอแอดมินบอลไปเอาครีมเอาโฟมล้างหน้าอยู่นะครับดูสิไปเร็วๆลูกไปเร็วๆฉันรอไปถึงไหนแล้วน่ะเอาไปลูกไปเผื่อใครนะเมื่อหลังไม่ต้องเผื่อปุ้ยเผื่อป้ายกันตันอะไรแล้วผัวพี่พอไม่เลยแล้วบอลบอลวันนี้แล้วกันวันนี้พี่แจ็คสวยจบแล้วไม่มีอะไรแล้วพี่ฝากเงินไว้กับบอล 3,000 แล้วอย่างเงี้ยพี่พี่ฝากไม่พี่เอาเงินไปแล้วกันครับคุณรักษาใครครับตามไปแล้วก็พี่ต้นตามไปทำแบ่งกันที่ตะยางคุณพี่แจ็คกลับแล้วนะครับพอดีว่าหิวข้าวพี่แจ็คไปกินข้าวเลยครับวันนี้วันหนึ่งแล้วอุ้ยพี่แจ็คพูดเล่นครับไม่ได้ใจร้ายครับพูดเล่นอะไรพี่แจ็คบอกว่าต้องซื้อให้ผมอ๋อพี่แจ็คพูดเล่นเอาไปเดินไปเดินไปพี่แจ็คแซวเล่นแกล้งไอ้ปุ้ยมันปุ้ยยังข้าวยังกับปุ้ยยังเลยครับไปเลยพี่บอกว่ายังไงบอกไม่ต้องรอครับแล้วรอทำไมลูกพี่แจ็คบอกว่าไม่ต้องรอแต่มันรอกินข้าวกับพี่ทุกวันนะคะไอ้ปุ้ยอ่ะพี่แจ็คพูดเล่นกับเขาทุกวันนะคะไม่ได้ใจร้ายนะคะไปลูกไปเดินออกไปพี่แจ็คมางานเรียบร้อยแล้วค่ะมางานให้เขานะคะคุณอีฟกับคุณบอยนะคะน้องก็ห่วงพี่แจ็คแบบห่วงน้องไงเอาแบบที่พี่แจ็คห่วงน้องไงพี่ก็ห่วงค่ะแล้วก็ไอเด็กๆมันน่ารักพี่ให้น้องๆซื้อของแล้วก็ให้เงินช็อปเท่าไหร่มันเกินเท่าไหร่ก็ให้ตังบอลไปเช็คบินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะกับพี่เติ้ลแล้วเขาให้กิฟต์ไวเชอร์มาให้เรามาช้อปปิ้งนะคะช้อปปิ้งปุ๊บเราก็ช้อปเกินนิดนึงนะคะให้เผื่อไว้ให้เขาด้วยไม่ใช่เขาให้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่เอาช้อปช่วยกันด้วยนะคะช่วยกันอุดหนุนโอ้ยไอ้ปุ้ยเป็นคนไวนะคะเดี๋ยวจะลองดูไม่ขำได้ยังไงคุณน้องขาไอ้เต้พาพี่แจ็คนอนอ่ะ 5:00 นะไปก่อนหนูไปกินข้าวก่อนเลยหนูไปกินข้าวก่อนแล้วไปเตรียมข้าวแป๊บเดี๋ยววิ่งไปเลยลูกไปเลยขึ้นไปเลยไอ้ปุ้ยน้องไปแล้วนะคะไอ้น้องปุ้ยไปละ
พูดทำงานดีแต่เขาตัวหนังสือได้เล่าให้ฟังหรือเล่าให้ฟังก็มาหลบๆที่ซ่อนๆคนนะคะฟังเลยนะคะปุ้ยจบป.6พิมพ์หนังสือไม่ได้แบบไม่ชัดเจนอ่ะสมมติว่าให้กลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะพิมพ์ว่าให้กลับนี่ก็จะเป็นรอเรือนะคะภาษาไทยสะกดผิดเจอกันอีกแล้วแต่ละเจอกันนะครับวิจัยเพิ่งไปงานมาผมไม่ปากหวานทีนี้ภาษาไทยไม่ได้สะกดคำไม่ถูกต้องพี่แจ็คก็บอกว่าพี่ไม่เร่งปุ้ยนะคะแต่ให้ปุ้ยขยันเรียนทุกวันแต่ช่วงนี้ในเมื่อน้องมาทำงานแล้วเนี่ยน้องทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากวิ่งซื้อของจับนู่นจับนี่ให้น้องใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วค่อยๆเรียนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันแล้วนะคะค่ะแล้วเด็ก1ทำไมพี่จะถึงให้โอกาสกันแบบนี้พี่ว่าตัวของเขามีความตั้งใจสูงมากในการทำงานเดี๋ยวเต้จะมาแล้วเต้อยู่ห้องบนนะคะไปเอารถมาให้พี่แจ็คไม่รู้เหมือนกันน้องบอลเป็นคนรับนัดให้นะคะเดี๋ยวพี่แจ็คเดี๋ยวเขาโทรเรียกเองนะคะพี่ป.4ค่ะคือเวลาพี่แจ็คให้ตอบ Facebook อะไรให้อ่ะพี่กลัวเวลาพี่ขายหน้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าพี่แจ็คพิมพ์ภาษาไทยไม่ถูกต้องไม่ได้มันเสียพิมพ์ภาษาไทยไม่ถูกทำไมพี่แจ็คพิมพ์มันทำให้เราขายหน้าไม่ได้ก็เลยให้น้องเรียนไปก่อนเอาเรื่องแม็กพี่แจ็คต้องดูให้ไปหาหมอนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คจะโทรไปหาแม็กก่อนนะคะเพราะว่าพี่แจ็ครู้ว่าไข้ขึ้นนะคะของเขาไข้ขึ้นจะบินวันที่3อยู่แล้วไม่หายอ่ะแล้วจะไปนอนแช่ออนเซ็นได้ยังไงเดี๋ยวมันหนาวด้วยนะนางมีความตั้งใจนะคะพี่แจ็คเลี้ยงเด็กคนนี้พี่แจ็คก็เลี้ยงไว้ฐานะน้องที่น่ารักพี่แจ็คเลี้ยงคุยทำยังไงรู้ไหมเป็นที่ใส่กันน้องบอลเห็นไหมบอลอยากได้อะไรล่ะลูกไปหยิบบอลรู้นะคะเขารู้ว่าพี่ให้ได้เขาก็อยากได้คมล้างหน้าอยากได้ครีมอาบน้ำอยากได้ลูกกิ้งโคโลนเมื่อกี้เห็นไหมพี่ว่าเอาตังค์ไปให้มันเกินก็จ่ายลูกน้องบอลให้ซื้อค่ะบางทีการให้ก็ถือว่าเป็นดีนะการให้กับผู้คนที่เขาอยากได้กับเราจริงๆแล้วเราก็เต็มใจให้แต่เวลาได้ให้ปุ๊บเนี่ยเขาไปใช้ในทางที่ดีนะคะแล้วเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ใช่ให้แล้วเลี้ยงหรือว่าอะไรเรียบร้อยแล้วทำให้เราเป็นทุกข์นะคะให้แล้วกลับมาเป็นงูกลับมาทำมาเป็นทำให้เรามาทำร้ายอย่างเงี้ยไม่เอานะคะไม่ไหวนะคะทำให้มันมีความสุขวันนี้ก็พอนะคะใช่พี่แจ็คกำลังนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คพยายามสื่อสารกับเพื่อนในเฟซด้วยนะค่ะขอบคุณนะคะที่คนที่กดไลค์ให้อีฟแล้วก็เนมแล้วก็โดดนะคะให้น้องเมื่อเช้าพี่แจ็คตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมามาถ่ายรูปให้เด็กๆก่อนไปทำงานค่ะเด็กๆก่อนไปทำงานแล้วก็น้องอีฟออกบ้านคนสุดท้ายไอ้มานี่โอ้ยมันกินข้าวยังครับมานี่กันหน้ามันเลยไปเก็บกระทะพี่แจ็คยังไม่ได้กินข้าวเลยยังไม่ได้กินเหมือนกันใช่ไหมยังไม่ได้กินเหมือนกันใช่ไหมไม่ได้เอาน้ำมะพร้าวไหมครับเอาน้ำมะพร้าวไม่เอาเลยเลยมาเซอร์ไพรส์กันนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันแป๊บนึงแล้วคุยกับเพื่อนพี่ก่อนแป๊บนึงไม่เอาน้ำไม่อะไรเลยนะต้องครับผมคุยกับเพื่อนก่อนหัวเม่งเลยน่าทำซื้อครีมอาบน้ำให้ไหมบรรยากาศคือแบบเพื่อนไปเอารถมาครับไปเข้าบ้าน
แต่รถมาแล้วไปไหนบอกคันนี้ไปเปลี่ยนรถแล้วก็ไปเอากระเป๋าเดินทางด้วยเอากระเป๋าเดินทางแล้วก็เสื้อกันหนาวพร้อมที่จะลุยตามได้ครับติดตามพี่ไปไหนครับสวัสดีครับหน้าดำกำเครียดมากตากแดดทั้งวันใช่ครับเตรียมตัวบินครับผมเราไม่ได้เที่ยวเราไปบ้านพี่แจ๊คครับผมไปจะไปบ้านพี่แจ๊คครับไปเอากระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปเอาชุดนะครับสวยครับสวยนอนตีครับดูบอลลิเวอร์พูลเมื่อคืนแพ้เลยกินข้าวไปเลยกับข้าวแล้วดูเด็กสกอยนะเจอสกอยมั้ยสกอยเด็กเห็นไหมรองเท้าเติมกันมาไปไหนบอกว่ารองเท้าไม่มีรองเท้าเล่นก็นี่ไงรองเท้าใส่เล่นนะครับไปกินข้าวครับรับต่อไปพาสปอร์ตวันที่เท่าไหร่วันนี้28วันนี้28 28ใช่ไหมใช่วันนี้ได้พาสปอร์ตอยู่แอดวานเดี๋ยวเขาไปให้ไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนนะคะค่ะพี่แจ๊คคะคุณไก่จะนัดตัดผม5โมงเย็นวันนี้ค่ะพี่แจ๊คสะดวกไหมคะคุณอะไรนะลูกคุณไก่ค่ะยินดีค่ะค่ะที่ฟรีดีร้านสยามร้านนี้นะค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปกินข้าวกันนะคะมาดูน้องๆทีมงานน้องๆ นะคะสวัสดีค่ะนี่น้องแนนนะคะผู้จัดการร้านสาขาสยามนะคะนี่หนูน้องแนนติดต่อถามพาสปอร์ตพี่เต้ที่ฟินิกซ์แอดวานซ์ถามพี่ในกลุ่ม PR ก็ได้ถามเขาว่าพาสปอร์ตพี่เต้มาหรือยังดีค่ะใครอะคะอ้าวคาร์เปอร์สวัสดีป้าแจ๊คเลยนี่ลูกพี่ฮิวโก้เหรอใช่คาร์เปอร์มาแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีคือพี่ป้าขอให้โอ้ยสวัสดีค่ะหล่อมากเลยลูกพี่ฮาน่าพี่ไปหน้าสวัสดีค่ะคาร์เปอร์ไปฮัลโหลฮัลโหลไปก่อนฮัลโหลไปกดเลยนะต้องบอกไปนะคาร์เปอร์กับน้องหัวใจรัวๆให้ฮาร์เปอร์กับฮันเตอร์ได้ค่ะฮันเตอร์ฮันเตอร์กับฮาร์เปอร์ลูกพี่ฮิวโก้จุลจักรฮาร์เปอร์บอกกดหัวใจรัวๆด้วยครับเสร็จชุดฟุตบอลนะวันนี้ฮันเตอร์วันกีฬาฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยเขากดหัวใจไร้รัวให้ฮาร์เปอร์ด้วยไปเลยครับฮันเตอร์ไปเลยครับพี่แจ๊บขึ้นไปดูพี่ฮาน่าได้ครับพี่ฮาน่าจะทักทายเอาเหรอเอาไปรับลูกที่โรงเรียนมาค่ะแต่ปกติก็ทำผมที่นี่นะคะมีคนบอกว่าสีผมสวยมากเนี่ยเราถ่ายรูปสี่คนกันนี้เนาะมาตรงนี้เลยฮันเตอร์มาลูกมาฮันเตอร์ค่ะหลานมาเยี่ยมพี่หญิงอยู่ไหมอ่ะพี่หญิงไม่ได้มาวันนี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะพี่ขายืนตรงนี้เลยมาค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะคะมาฮาร์เปอร์มาลูกน่ารักมากหล่อมากเลยพอดีออกงานไปงานของอีเวนต์บอย
ดนยาอยู่เดี๋ยวพี่เชิญโทรหาพี่โยให้พี่โยมาไม่เขาเจอแล้วไม่หนูเจอกันแล้วแต่ว่าอยากให้มาเติมสีไม่พี่เจอลงแล้วนะได้เดี๋ยวหนูอยากให้มาทำสีนะเพิ่มมาถ่ายเพิ่มมาลงมาแจ๊กก่อนถ้าแจ๊กเติมมาลงแจ๊กลงแจ๊กก็อยู่ด้านหลังไม่ได้ตัดผมค่ะไม่ได้ไม่ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ถ่ายรูปเฉยๆครับถ่ายรูปเฉยๆมาถ่ายรูปถ่ายรูปมาลงถ่ายรูปเนาะพี่นะมาแล้วมาถ่ายรูปอะไรเนาะแล้วก็มาประต้อมประต้อมหนึ่งน้องมาแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคนะคะหักก็หักก็ลูกโอเคครับหนึ่งสองไปค่ะลูกค่ะหนึ่งสองถ่ายรูปหนึ่งนะคะหนึ่งสองโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะลูกพี่ฮิวโก้นี่ค่ะหล่อจังเลยมาเลยลูกอ่ะมาไม่ต้องหมดอยู่ตรงนั้นด้วยแต่งหน้าสวยจังเลยอ๋อสวยถ้าแต่งก็แต่งอย่างเงี้ยไปร้านเขาปัดไงเขาปัดบัสลาสีนี้ปิดปากให้พี่แจ็คเห็นไหมสีน้ำเงินโอเคนะไม่ต้องไปแต่ต้องไปแต่ต้องแจ้งที่นี่นั้นหนึ่งเดียวต้องแล้วดีนะได้ค่ะขอบคุณ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 ค่ะหน้าเหมือนแม่เห็นไหมล่ะคะเหมือนแม่ทุกคนเลยฝรั่งเหมือนแม่ขาวก็เหมือนแม่หน้าตาดีได้แม่ได้แม่ดีดีให้แม่หน้าตาดีหมดเลยช่วยไปให้พ่อวันนี้น่ารักนะอันนี้จะหน้าหวานกว่าอันนี้ก็เท่อันนี้จะดูหล่อๆเท่ๆเป็นหนุ่มแล้วอันนี้ใส่เลนตาแบ๊วกับขนตาปลอมให้ในเท้าใหญ่มากเส้นใหญ่วันหลังมาตัดผมนะคะที่นี่เนาะนี่หนูตัดผมเส้นใหญ่มากพี่เติ้ลพี่เติ้ลโทรหาพี่โยดลยาพี่หน่อยสิใครใครอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้ใครอยู่ในนี้เอาแล้วให้กินเสร็จให้มาหาเราเนาะหัวใจไหมคะเขาหัวใจรัวๆพี่โยตุ้ยค่ะ YO แล้วนั่นแล้วท่านสุดเลยคุณตาคุณโรชารีรสชรินนะคะขอบคุณนะคะคุณโอปาใครชมขอยรวยขอยสวยขอให้ผัวรักแฟนรักแฟนหลงครับมิดฮาร์เปอร์นี่มีคนรู้จักเยอะมากนะลูกใช่ฮาร์เปอร์บอกยังหัวใจรัวๆยังบอกยังหัวใจรัวๆให้ฮับเปิ้ลหน่อยครับเฮ้ยหัวใจรัวๆให้ฮับเปิ้ลหน่อยครับถ่ายแบบกันนะลูกนะโหมีคนจองถ่ายแบบวันเนี้ยบอกติดตามป้าแจ๊คเยอะๆนะกระติกน่ารักไหนกระติกไหนกระติกนี่เป็นกระติกไหนฮันเตอร์บอกหัวใจรัวๆให้ฮันเตอร์หน่อยเร็วหัวใจรัวๆถ้าเกิดพี่ต้อมรอใจรัวๆให้ฮันเตอร์ค่ะบอกว่าอะไรนะครับบอกว่าอะไรนะครับนี่นะคะดังๆไม่ได้ยินแฟนคลับลุงป้าแจ็คไม่ได้ยินบอกอะไรนะหัวใจรัวๆให้ฮันเตอร์ด้วยหัวใจรัวๆให้ฮันเตอร์ด้วยแต่ว่าหล่อเหมือนพ่อน่ารักเหมือนแม่โอเคก็ยังดีนะคะได้ความน่ารักจากแม่นิดนึงนี่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราเจอกันแล้วก็เป็นเดี๋ยววิดีโอดูพี่แล้วพี่พนักทำอะไรไหมเวลาหลังมาแต่ผมไปขอพี่แจ็คของหมอสองคนนี้เลยเดี๋ยวต่อไปนี้ถ้าฮันเตอร์กติกลูกก็ฮาร์เปอร์นะอยากแต่ผมป้าแจ็คดูให้นะลูกนะวันนี้ทำไหมแหว่งทั้งหัวเลยเพราะแม่ตัดไม่ร้องไม่ความจริงอ่ะน้องกติกอ่ะโอ้ถ้าพี่แจ็คตัดน่าจะหล่อมากแล้วพี่แจ็คไม่เคยตัดให้ใครนะตัดแต่เด็กบอกว่าน่ารักหมดเลยอ่ะน้องอันนี้กี่ขวบคะ2ขวบครึ่งคะหล่อไปไปตัดผมไหมลูกไหมตัดไปกันให้ไหมทำไมฟันฟันหายไปซี่นึงค่ะตอนนี้เจอฟันหล่อลูกอ่ะบ๊ายบายฉันจะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายมาจากมาวันนี้นะเจอกันนะคะเจอกันนะลูกฮาร์เปอร์ฮันเตอร์ลูกพี่ไม่ทันนะสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูเวลาพี่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายก่อนวันนี้เป็นวันอะไรใส่ชุดกีฬาลูกวันอะไรคะวันนี้ทำอะไรวันนี้ต้องว่ายน้ำต้องอะไรก็ใช่ไหมคะโอ้โหต้องดำแบบนี้ด้วยฮาร์เปอร์แล้ว
ุดคุณป้ายังไม่มีเสียงแล้วไม่เป็นไรครับฮันเตอร์ฮันเตอร์ขอหัวใจรัวๆให้ฮันเตอร์ก่อนจากหน่อยค่ะดูจมูกเขาสิได้แม่ทุกอย่างได้แม่ทุกอย่างมันหลังได้แม่ขาวก็ได้แม่น่ารักก็ได้แม่คนนี้กินอมยิ้มเก่งอ่ะคนนี้ขี้เล่นอ่ะขี้เล่นคนนี้ขี้เล่นอ่ะขี้เล่นอ่ะคนนี้ขี้อะไรคะขี้เหม็นไหมคะอ่ะบ๊ายบายครับก็บ๊ายบายครับบ๊ายบายกันลูกไปลืมของนะคะลูกมาเจอกันนะคะพี่สวัสดีค่ะครับเปิดสติ๊กแอปยืนมาครับเปิดฮันเตอร์ฮันเตอร์หรือน้องกระติกนะคะพี่ซ้อมวันนี้พี่ซ้อมจะเคลือบเงาให้มันดูเงาเงาหน่อยได้ไหมค่ะพี่ซ้อมหนูแนะนำนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือ เป็นอะไรนะน้องเขยจ้ามาแล้วค่ะ เป็นแฟนไม่ใช่แฟนค่ะเพราะว่าตอนนี้แค่เป็นแค่เพื่อนกันอายุเท่ากันตอนนี้เราอายุเท่ากันเท่ากันฉะนั้นที่ลงข่าวว่าข่าวว่าดอมกระบอกฝากบลูพี่ตามตลอดเดี๋ยวขอร้องค่ะไปพี่ได้ขึ้นบนเลยครับใช่ได้ไหมกินข้าวก่อนลูกพี่เติ้ลแบ่งของไปเลยพี่ไม่เอาอะไรนะคะเอาแค่ของพี่ดูนะคะค่ะแล้วก็ครีมอาบน้ำพี่เต้สีส้มค่ะนอกนั้นพี่แต่ของพี่แจ็คไม่เอาอะไรเลยนะคะมีเรียกพ่อได้ยังคะเรียกพ่ออีกแป๊บนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่แจ็คอยากค่ะหนูน้องปุ้ยเก็บกระเป๋าไม่มากันนะคะเอาน้ำให้พี่นิดนึงอ่ะลูกน้องตุ้ยเอาน้ำมาก่อนพี่ก่อนพี่โอมนะคะพี่โอมได้แล้วนะคะรองพื้นเป็นตาเสือตอนแรกไปหาตาอินทรีนกอินทรีไม่มีนะคะเขาบอกว่ารองพื้นเดี๋ยวจะมีนายแบบมาตัดผมนะคะพี่แจ็คไม่ได้ใช้รองพื้นไม่แต่งหน้าไม่ชอบคุณเบนสวัสดีค่ะพี่ส้มเข้าไปนั่งในเลยค่ะอันนั้นขอบคุณมากได้ครับหนูฝากพี่ส้มโอหน่อยได้ไหมคะพี่อยากให้เคลือบเงาออกมาเป็นสีให้ประกายอะค่ะนะคะตั้งแต่เช้าพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะพี่โอว่างไหมโอสระผมพี่ส้มหน่อยนะคะพี่ส้มโอเดี๋ยวพี่สระสองเช่นผู้ปกติแล้วเดี๋ยวพี่จะเคลือบสีของของประกบกันเดี๋ยวเคลือบพี่เขาไม่รู้จักชื่อแองเจล่าชื่อว่าอะไรแองเจล่าเรียกถ้าเรียกง่ายๆถ้าจำไม่ได้เรียกอีล่าได้ไหมใช่คำล่านะคะแองเจล่าช่วยกันจำด้วยนะคะแองเจล่าไปเป็นน้ำปุ้ยเอากระเป๋าครับเอาอันนี้มาเลยแองเจล่านะคะแองเจล่าสะกดไว้ก่อนนะคะแองเจล่านะคะพี่วันหนูสอบเอาน้ำให้พี่หน่อยหนูอันแรกเลยค่ะแองเจล่าเอาน้ำนิดหนึ่งพี่ไปกินข้าววิ่งไปจะจำชื่อช่องท่องชื่อพี่สมโอก่อนแองเจล่าสะดุดปุ๊บชื่ออีล่านั่งเล่นนะคะเต้นหิวข้าวนะคะฝนเตรียมข้าวเลยใช่ไหมลูกเอาไปไว้ข้างบนเอาของหมดแล้วนะคุณนะไปขึ้นไปพี่เบิร์ดวันปิดตัวหน่อยแล้วก็พี่แจ็คเคลือบสีผมพี่สมบูรณ์เป็นสีเงาแต่เติมเม็ดสีได้นะลูกนะสวัสดีค่ะพี่สมโอให้พี่แจ็คทำผมสวยๆจนโอ้โหในหน้าตาแตกขอบคุณค่ะแองเจล่าช่วยกันดูนะแองเจล่าช่วยกันจำนะหรือคำล่านะคะพี่มีปัญหานะคะในการเรียกชื่อคนนะคะดูคอนเซ็ปต์บรรยากาศสมบัติกันนะคะสะดุดปุ๊บชื่อไฮฮีน่านะคะหนู
พี่ไม่เอาอะไรเลยแต่ของพี่แจ็คฟังพี่ไปกินข้าวกันนะลูกนะพี่แจ็คจะได้หลับสบายนะคะเอาไปทาตรงแคมเอาไปตรงนะไปทากระโปรงหัวนะคะชุดพี่แจ็คเยอะมากนะคะคือชุดพวกนี้นะคะซื้อตุนซื้ออะไรไว้เต็มเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้พี่แจ็คซื้อตุนเอาไว้นะคะวันนั้นซื้อตุนแต่ว่าไม่ได้ใส่ไปงานนะคะเขาให้เลือกระหว่างแป้งกับคุชชั่นหรือเลือกคุชชั่นมาให้พี่แจ็คนะคะค่ะอะไรก็ได้ลูกอันแล้วหนูอยากได้อะไรหนูเอาไปด้วยค่ะที่หนูเลือกมาเขาชื่ออะไรนะแองเจล่าแองเจล่าว่ากูลืมแล้วเนี่ยแองจีน่าเดี๋ยวนะแองเจล่าค่ะแองเจล่าสำหรับปกปิดลูกหูขนกว้างค่ะเอาให้บอลด้วยนะคะน้ำยาบ้วนปากนะครับเอาน้ำยาบ้วนปากให้บอลนะคะแองจีล่านะคะโว้ยกูวันไม่ได้มาหากินแล้วมาจำชื่อพี่ต้มโอนะคะแองเจล่านะคะเปิดปิดร่มมาลูกเอาไปทางเต้อ๋อหอยนั่งเล่นกันก่อนนะคะตัวเองนั่งตรงนี้มาตรงนี้หิวข้าวไหมวันนี้พี่เจ๊หิวข้าวมากหิวมากเลยครับวันนี้หิวข้าวมากมากนะคะสั่งตอนแรกสั่งก๋วยมาม่าต้มยำคิดตาสั่งตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายโมงเที่ยงครับรถมาสายแล้วครับแล้วรถทำไมจำไม่ได้เมื่อเช้าพี่ก็บอกแล้วจำได้ครับเพิ่งถามย้ำอีกรอบชั้น8สมัครรถเราจอดอยู่ตรงนั้นที่เดียวนะคะมากินข้าวกันนะคะลูกพี่เขาสวยหล่อน่ารักมากนะคะแสบท้องอยู่ครับไม่เคยไม่กินเดี๋ยวจะกินแล้วมากินที่นี่เอาไหมน้ำเอาน้ำเย็นๆนะครับครับสนับสนุนโดยอิชิตันขอบคุณครับตันนะครับสนับสนุนเอากันหมดนะคะเอากันให้หมดอร่อยปรุงครับพี่แองจีน่านะคะแองเจล่าเมื่อกี้ใครหาหน้าเป็นคนเสื้อสีขาวลูกอยู่กล้องอะไรรู้จักมันอยู่กล้องพี่อยู่กล้องที่ร้องเพลง10ล้ออ๋อรู้ละรู้จักไหมฮะลูกเขา2คนครับรู้ละที่เพลงเขาบอกว่ารัก10ล้อต้องรอ10โมงใช่ไหมรัก10ล้อต้องรอ10โมงอะไรเงี้ยรู้ป่ะรู้เพลงเขาอะไรอ่ะเพลงยูโก้แบบนี้ใช่ไหมไม่รู้กินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะไม่ใช่ใช่ไหมวง10ล้ออ๋อหรือว่า10ล้อพี่ไม่ได้ฟังเพลงพี่คิวโก้ไม่เป็นไรไม่ซื้อจะแข่งสักก่อนโอเคผมแชร์ผิดแล้วนะแล้วมีก้อนหนึ่งอ่ะน้องขาหนูวิ่งไปเอาชี้ชัดแบตให้พี่หน่อยเร็วด่วนที่สุดเลยที่ชัดไอ้ power bank ด่วนที่สุดเลยครับวิ่งไปค่ะวิ่งไปเร็วๆเลยครับ
เพราะว่าแบงค์แล้วกินข้าวยังอ่ะลูกมากินข้าวพร้อมพี่มาแล้วกินอะไรหนูกินอะไรหนูมากินไม่เห็นกินข้าวเลยราดหน้าแล้วก็ชิมกินแล้วเหรอใช่แล้วฮะเดี๋ยวพี่ส่งร้านหมดเอาไปส่งร้านเอาไปซักร้านหมดนะลูกค้าพี่แจ๊คจะสอบผมนะผู้หญิงผู้ชายชื่ออะไรนะลูกผู้ชายเป็นฝรั่งหล่อๆครับฝรั่งหล่อๆครับพี่ไม่เคยมีลูกค้าฝรั่งหล่อเข้ามากับพี่ต้มเหรอในแบบเหรอไม่ทราบเหมือนกันนะผมมาคนเดียวมาคนเดียวเป็นฝรั่งรอครับเข้ามากไหมหล่อมากครับมีลูกค้าที่นัดแบบชื่อคุณแกไม่ทราบว่าอาจจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ห้าโมงอันนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้อีก10นาทีห้าโมงค่ะให้คนไก่นั่งสบายๆผมก็จะดูสบายๆเดี๋ยวของฝรั่งเขาไม่ได้นัดกับพี่เดี๋ยวพี่จะตั้งให้แล้วถ้าจังหวะว่างก็เอาฝรั่งขึ้นเตียงสระผมไปดูแบบพี่สมโอเพื่อนเขาหรือเปล่าแล้วต้องบอกเอาฝรั่งฝรั่งไม่ต้องบอกหรือเขารู้แล้วเดี๋ยวพี่ดูแลในแบบให้พี่อมก็ได้คุณไก่ให้พี่อมไม่คุณไก่ของพี่อ๋อโอเคให้พี่ก็แป๊บนึงวันนี้อย่าลืมเนมนะอย่าลืมเอาเนมกลับบ้านนะวันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้เอาเนมไปด้วยฮัลโหลฮัลโหลครับครับตอนนี้แม่ว่างไหมครับแม่ติดไลฟ์วิดีโออยู่หนูไม่ได้ด่วนไม่ลูกไม่ผมอยากจะบอกแม่ว่าผมจะกลับบ้านเย็นนี้นะครับบ้านไหนลูกบ้านต่างจังหวัดครับใครเป็นอะไรไม่มีใครเป็นไรครับเดี๋ยวแม่คุยก่อนเดี๋ยวแม่โทรหาตอนนี้เลยเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับครับครับครับติดเลยโดนกลับบ้านหน่อยจังหวะนี กินมาม่าต้มยำพี่สะดุดถามว่าพี่ถึงบ้านเพราะเขาไม่ได้กลับบ้านมากี่เดือนแล้วคุณกลับไม่เคยกลับเลยกลับกลับได้4-5เดือนเนี่ยกลับทำไมอ่ะบานเอาไอ้โทรศัพท์มาให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่จะไม่ว่างคุยกับใครแล้วพอหาดงอ่ะติดต่อดงให้พี่หน่อยดูนะครับเครื่องนี้ไม่ใช่ของพี่เอ๊ะทำไมเขาจะกลับบ้านทำไมนะพี่แจ็คไม่ได้ไปนะคะโอ้ทำไมต้องกลับบ้านเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วกลับทำไมกลับเวลานี้เนี่ยไม่ดีโทรศัพท์ไม่ดีใช่ไหมลุกอ่ะแป๊บเดียวบอลกินข้าวบอลโด่งทำไมต้องกลับบ้านคะแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ใกล้สิ้นเดือนแล้วลูกค้าก็เต็มบ้านนะลูกอื
ก็ตอนนี้มันสิ้นเดือนใช่ไหมวันนี้28ลูกค้าเต็มบ้านเลยถึงวันนี้1ที่2หนูกลับมาพบลูกค้าก็ไม่มีละลูกค้าก็สาจะถามว่าแล้วแต่แล้วทำไมแล้วแต่นี้ตรงนี้แม่ไม่ได้สนใจแต่ว่าแค่ระบบงานถามไปแล้ว1ส่วนจาก1อย่างก็คือว่าถ้าผู้จัดการร้านเห็นดีเห็นงามอนุญาตก็แล้วแต่เรื่องที่2นี่เป็นเรื่องครอบครัวแล้วก็คือว่าโด่งกลับไปหายายคิดถึงยายหรือว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรปัญหาที่บ้านมีอะไรเปล่าคะแม่ไม่อยากให้เดินทางเลยรถทมรถทัวร์พูดตรงๆถ้าเป็นไปได้ชะลอดีไหมเหลือรอกลับแล้วอีกอย่างนึงถ้าโดดไปวันนี้ฟังนะคะถ้าโดดไปวันนี้แม่ก็ไม่ไปแล้วตอนแรกตั้งใจว่าเดี๋ยวซื้อรถมาแม่จะเอารถไปบ้านจะเอารถไปก็ไปด้วยกันให้พี่เต้ขับไปแล้วไปด้วยกันแต่ว่าถ้าโด่งจะไปรอบนี้แม่ก็ไม่ไปแล้วเอายังไง1แล้วก็อย่างนึงแม่ก็ไม่ไปบ้านที่บุรีรัมย์ไม่ไปไงแม่ไม่ไปเพราะว่าโด่งหรือว่าโด่งไปแล้วแต่ถามว่าใจลึกๆก็ห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องรถทัวร์กลางคืนที่สุดอันตรายอันตรายมากคนเราเมายาเมาอะไรเยอะตรงนี้แม่ห่วงที่สุดคืออันดับหนึ่งซึ่งครอบครัวจริงๆของแม่ไม่มีใครนั่งรถทัวร์เลยเพราะว่าญาติห่างๆเคยนั่งรถทัวร์แล้วรถคว่ำแล้วต้องตัดขาตรงนี้แหละที่สำคัญนี่คือห่วงคือห่วงข้อสองนี้คือสำคัญที่สุดให้โด่งเลือกเอาว่าโด่งจะรอไปพร้อมแม่ไหมไปหลังสงกรานต์หรือเปล่าเชื่อแม่นั่นลูกนะหนึ่งแม่ห่วงมากแล้วตัวเองกำลังใจอะไรล่ะอยู่กับแม่แล้วไม่ล่ะนี่เหรอกำลังใจไม่มีหรอกมีก็ต้องอยู่เป็นเด็กดีหรืออย่างเดียวไม่ใช่ว่ากำลังใจวิ่งเดือดร้อนวิ่งเข้าวัดเข้าอะไรไม่ใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่เราแก้ปัญหาตัวเองกินนะนะลูกนะเดือดร้อนร้อนใจทุกข์ใจไม่สบายวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านไม่ถูกต้องนะฮะแก้ปัญหาไปทีละจุดมันปัญหามันอยู่ที่ตัวเรานะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวแม่จะไปสวัสดีคุณยายด้วยเพราะว่าแม่หาเวลาอยู่นะครับลูกนะโอเคเดี๋ยวรอซื้อรถก่อนใจเย็นๆนะบอกพี่มินนี่ว่าไม่ไปนะลูกแม่ไม่ให้ไปช่วงนี้น้องดูเครียดด้วยค่ะเขาสนใจคอมเมนต์มากเกินไปโด่งอ่ะติดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคือโด่งเขาแคร์พี่ๆใน Facebook มากนะคะแล้วพอดะวันดีพี่เวลาเขาแคร์เพื่อนใน Facebook นะคะบอกตรงว่าเขากลางวันเขาไม่เล่น Facebook แต่เขามาอ่านกลางคืนเขามาอ่านตอนที่เขาว่างเขาแคร์คำพูดคำคอมเมนต์ของคนใน Facebookแค่เมื่อคืนนี้เขาก็แคร์เขาก็น้อยใจเขาอยากกลับไปหายายซึ่งพี่แจ็คเองก็บอกว่าถ้าไม่สบายใจวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าวัดไม่ถูกต้องแล้วเขากลัวการโดนว่าเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ห้ามหรอกว่าใครยังไงนะคะแค่เตือนนะคะเขาต้องการที่ปรึกษานะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี้ยตื่นนอนมาปุ๊บพี่แจ็คนะไปดูสิวดูอะไรให้ด้านหลังหมดเลยนะคะดูสิวดูอะไรให้เมื่อเช้าไปดูไปเช็คก่อนที่จะไปทำงานเมื่อเช้าตื่นมาตอนที่พี่แจ็คออกไปอ่ะครับไปดูให้ว่าแต่งตัวยังไงไปทำงานดูทั้ง3คนเลยครับเมื่อเช้าเนี้ยดูว่าสิวตัวไหนที่มันจะสุกแล้วบีบให้น้องรู้เปล่าแล้วก็ดูแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวปากทิ้งเนาะคุณโปสวัสดีค่ะน้องแจ๊ควันนี้2 คนได้ป่ะคะ2 คนกี่โมงนี้คะ6 โมงจ้ะ
หกโมงวันนี้ที่สยามซาลอนด้านหลังร้านแรกเลยนะคะบนร้านโนมิวพัทนะคะตรงไหนอ่ะสยามบัลหรือสยามไอ้เอาต้องมีพาสอ๋อนะสองคนหกโมงแล้วอีกคนนึงเคยตัดกับแจ็คหรือยังอะคะไม่เคยจากเขาตามพี่ไปแจ็คตัดได้คุณปูคนเดียวนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ็คจัดให้อีกคนนึงนะคะจ้ามาเลยจ้าจ้าขอบคุณค่ะคุณนุ่นสวัสดีค่ะกี่โมงคะ6โมงครึ่งเจอกันที่ฟินิกซ์ร้านบนร้านโนมิวพัทนะคะ6โมงครึ่งใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตื่นเช้ามาปุ๊บพี่ก็ดูแลนะคะดูแลเขาดูแลแล้วก็ให้คำถ่ายรูปให้ดมให้เนมแล้วก็ให้พี่อีฟถ่ายให้3คนคนนี้ก็ถ่ายแต่ยังไม่ได้โพสต์ใจเย็นๆครับค่ะหมดแล้วเป็นเราฝากเคลียร์นะเป็นเราไปตัดผมลูกค้าก่อนลงไปเดี๋ยวตามเดี๋ยวผมไปเดินเดี๋ยวเล่นอะไรงานข้างล่างนี่แล้วก็มีรถกับพี่บอลไม่ช่วยกันเลยแล้วก็ระวังเป็นผีบ้านะผีบ้าคืออะไรคือคนที่ว่างๆแล้วเดินไปเดินมานะคะตัวเองไม่ได้ว่างนะตัวเองมีงานรอให้เยอะมากอันนี้เขารอเต้อยู่นะเดี๋ยวผมก็ไปชั้น3เลยผมไม่ได้ไปไหนหรอกไปช่วยไปถามบอลนะคะไปเรียนงานกับบอลแล้วก็แม็กไม่สบายหลายวันละเดี๋ยวตัวเองไปช่วยพี่เขานะครับครับผมโอเคอย่าไปเดินเล่นนะระวังนะเป็นผีบ้ามีคนนึงอ่ะเดินแล้วก็เป็นผีบ้าไปเลยงั้นไม่ไปหรอกไม่ไปละอย่าเป็นผีบ้าคือว่างไปไงสมองไม่ได้ใช้งานเป็นบ้าเลยเดี๋ยวตัวเองฝากล้างหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเทใส่ถุงเลยครับจะไปเดินเล่นจะไปเดินเล่นวะพี่แจ๊คคะมันมีของแถมเยอะหนูขออนุญาตไปแจกให้พวกรีเซพชั่นได้ไหมค่ะรีเซพชั่นนะคะค่ะเอามีพี่เล็มของพี่ดูหนูแบ่งให้พี่แอมด้วยค่ะก็มีของพี่พี่ถุงนี้นะหนูรวมไว้ให้แล้วถุงใหญ่เขาโด่งเขาโทรมาเขาเป็นโรคแคร์คนใน Facebook มากแคร์แล้วก็แคร์เขาคือเขาไม่มีใครเขากลัวทีเนี้ยเขาอ่านคอมเมนต์แล้วเขาก็เครียดแล้วตัวเขาเองบางทีกิริยาเขาก็ไม่ดีดมลูกพี่ทีนี้เกี่ยวแล้วเมื่อคืนหน้าเขาเนี่ยหน้าเขามีกำหน้าหักเดี๋ยวเวลาเขาพูดมันเหมือนบวกคูณเข้าไปไงหน้าเนี่ยไม่กินได้ไหมครับไม่กินได้ไหมอ่ะเหนื่อยอ่ะความจริงครับเป็นคนไม่กินได้ไหมครับผมเหนื่อยครับแต่บวกกับหน้าคนมีกรรมพี่จะเอาไปศัลยกรรมใหม่นะคะเอาไปศัลยกรรมยกหน้าเลยนะคะตอนนี้นะคะคือหน้ามีกรรมมากหน้าไม่กินได้ไหมครับอ่ะเร็วไปเร็วไปแล้วก็ของรีเซพชั่นมีอะไรอะคะแล้วเจียวอาบน้ำของเต้อะคะอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็อันนี้มันมีที่ปิดหนึ่งเนี่ยเหมาะพี่มั่นเวลาแต่งหน้าตรงนี้มันเอามาเลือกเอาวางไว้เลยลูกเลือกไปให้ค่ะแล้วน้องพวกรีเซพชั่นพวกอะไรเขาโอเคค่ะมันเป็นของหนูมาได้ของพี่เต้ค่ะเดี๋ยวพี่จะลงไปก่อนนะคะได้มีลูกค้าแล้วก็บอกว่าไปแบบนั้นไอบอลครับมึงดูตัวกูสิ
เดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จแล้วผมว่าจะไปเดินผมไม่มีอะไรทำแล้วผมจะไปเดินนี่นี่นั่งนี่นะคะแล้วก็มองมองเรียนแบบทุกคนจริงๆก็เรียนแบบผมจะไปผมเหนื่อยอ่ะแม่แต่หน้าเขาเป็นแบบนั้นฝนรู้สึกพี่หน่อยเลยนะคุณลูกคุณพี่น้องฝนแล้วได้ไหมเร็วๆค่ะอันนี้ลองเป็นพี่อมไม่ใช่เร็วๆค่ะเร็วๆโอ้โหเร็วๆลูกเร็วๆพี่รีบไอวานรถไอวานรถโอ้โหมันแน่นอย่างนั้นเหรอเร็วๆครับพี่มีลูกค้าข้างล่างเอ้าลูกเอาแป้งหรอไปแล้วครับผมคุณไก่นะฮะครับผมไปเดี๋ยวหลบนิดนึงฝนค่ะแล้วชาเขียวบัวชาเขียวอยู่นู่นบอลแหมฝนไม่เคยลืมบอลหรอกคุณน้องขาหนูเวลาไปซื้อเซเว่นหนูก็ตังค์พี่ซื้อได้แต่ว่าขาสองพันสองร้อยสามร้อยสี่พันโอเคค่ะเอาให้บอลทุกอย่างให้บอลทุกอย่างให้บอลหมดเลยลูกเดี๋ยวบอลจะไปเคลียร์กระเป๋ากับพี่แล้วก็มาให้กูเลยให้บอลเหรอบอลไปเคลียร์กระเป๋าหรือบอลให้บอลไปทำตาโตอ่ะพี่แจ๊คบอลเมื่อวานก็ได้หลายน้อยแล้วเดี๋ยวมันจะโดนตีนลูกโคลแลนแล้วโด่งเขาจะรายงานกลับบ้านไปต่างจังหวัดไปขอกำลังใจจากยายถามบอกว่าไม่ต้องกำลังใจจากยายหรอกจากแม่มึงนี่แหละมึงไม่ต้องใครหรอกจากแม่มึงนี่แหละแล้วห่วงรถทัวร์นะคะไปพี่ลงไปแล้วค่ะขนมจีนหนูทำกินเลยได้ไหมค่ะหนูกินเลยหนูอยากแดกเลยเอ้ยหนูอยากกินอะไรกินลูกอ่ะนี่ถือค่ะลงมาไม่ลงบอลเดี๋ยวลงไปก่อนก็ได้ฮะว่าค่ะค่ะอย่ามองคนค่ะอันนี้โทรศัพท์ใครคะไปไม่ว่ากันนะคะแต่เขาทุกคนมีความคิดเห็นนะคะทุกคนมีความคิดพูดได้อะไรได้แต่พี่ไม่ว่าหรอกพี่ไม่โกรธมันเป็นการเตือนสติพี่แจ็คด้วยนะคะสำหรับคนที่นิสัยไม่ดีหรืออะไรพี่จะดูว่าพี่เห็นแล้วเพื่อนในเฟซเห็นเหมือนพี่ไหมเอาไปก่อนค่ะเพื่อนในเฟซเห็นเหมือนพี่ไหมนะคะว่าเห็นแบบพฤติกรรมของลูกพี่ไหมพี่ไม่ได้โลกสวยนะคะแต่ถ้าลูกพี่เป็นแบบนี้พี่ต้องขอบคุณด้วยคนไหนที่ช่วยกันติชมพี่ไม่ว่าอะไรแต่พี่ก็ด่าแหกโค้งเหมือนกันแต่ในเมื่อเลี้ยงแล้วไม่เวิร์กไม่ไหวถ้าเป็นคนแย่ๆพี่ก็ไม่เอาแต่นี่แค่เขาอยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากอ้อนน่ะเข้าใจไหมอารมณ์ผู้ชายต้องการความรักอยากอ้อนแม่นะคะพี่แจ็ครู้เพราะพี่แจ็คอยู่กัน2คนนะคะอยากอ้อนเขาเรียกว่าอารมณ์อยากอ้อนไงเด็กมันอายุ18นะคะเขาอยากอ้อนอยากกอดอยากอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือเรารู้พี่แจ็ครู้ว่าลูกพี่เขาดูแลพี่ยังไงเขาดูแลพี่ดีมากแต่วันนั้นน่ะเวลานี้เขาอยากอ้อนพี่ทีนี้พี่ก็รู้ถ้านิสัยของเขาเป็นแบบนี้ปุ๊บนั่นคือลูกเราเวลาออกไปข้างนอกลูกเราแสดงกิริยาแบบนี้นั่นหมายความว่าไม่เป็นที่น่ารักของสังคมพี่แจ็คก็จัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆไม่ต้องว่ากันใครเม้นใครว่าอะไรพี่ชอบในลักษณะนี้พี่กล้าเล่นโซเชียลเพื่อที่จะให้เพื่อนๆ เป็นกระจกให้พี่ชอบนะคะค่ะเดี๋ยวนะฮะค่ะใช่เขาอยากอ้อนพี่นะคะกินข้าวเหรอลูกเขาอ้อนเขาอยากให้เรารักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คจะไปตัดผมลูกค้าก่อนนะคะค่ะโอ้โหเดี๋ยวแจ็คไม่ได้โง่นะคะลูกน้องต้อง300 200กว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องคุยนะคะเรื่องผู้ชายไว้ใจฉันเถอะนะคะไปกินน้ำทิ้งขยะตรงนี้นะครับติเพื่อก่อนั่นแสดงว่าพี่เป็นคนใจกว้างมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่เป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยโอเคเดี๋ยวพี่ไปตัดผมลูกค้าก่อนนะคะอ่ะพี่ส้มเพื่อนมาหรือยังคะมาแล้วโอ้ทำไมหล่อจังเลยอะคะเดี๋ยวกันนะหนู
หลบนิดนึงค่ะพี่สองผู้ชายนิดนึงค่ะฮัลโหลเขาเล่นกับเราเขาไม่กัดใช่ไหมคะเขากินเขาฉีดยาหรือยังว้ายค่ะสวัสดีค่ะสบายดีค่ะคุณแองเจล่าผมเป็นฝรั่งเป็นฝรั่งไปอยู่กันฝรั่ง from England England อ๋อเขาน่ารักดีนะคะพี่แองเจล่าจีบไม่ได้หนูไม่อยากข้ามรุ่นนะคะไม่อยากข้ามสายอ๋อเรียรีเรียรีหรือเรียฮีเรียรีคิวเบอร์รี่คิวนะคะพี่แองเจล่านะคะแองเจล่าเขาชื่อพี่แองเจล่านะคะเยอรมันชื่อแองเจล่าค่ะแองเจล่านะคะพูดแองเจล่าหันหน้ามาชื่ออีกรอบหนึ่งชื่อในเยอรมันชื่อแองเจล่าค่ะเขาน่ารักค่ะโอเคนะคะไปเดี๋ยวพี่ไปตัดผมก่อนแล้วคุณพี่โอมดูให้กับคุณอะไรนะคะไปละมีตัดที่ดันแต่พี่แจ็คไม่ได้ตัดเลยโอเคค่ะแองเจล่า